الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับก็ขอชูโกต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นะครับที่วันนี้ได้มีโอกาสพบปะกับบรรดาผู้นำหัวหน้าสาระต่างๆแล้วก็ขออย่างเดียวนะครับอย่าเอาหน้าที่ตำแหน่งกลับบ้านโดยเด็ดขาดนะเพราะถ้าเราเคยเป็นหัวหน้าสาระในโรงเรียนเมื่อไหร่กลับไปบ้านไปสวมบทหัวหน้าสาระที่บ้านเป็นเรื่องแน่นอนห้ามโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าสามีไม่ต้องทำปปห้าส่งกี่ต่อนะฮะสามีเราอย่าไปทำตรวจสอบงบประมาณรายวันไม่ได้เด็ดขาดฉะนั้นตำแหน่งหน้าที่ทั้งหมดเป็นอามานะรับผิดชอบที่เขาเรียกว่าเราก็รับผิดชอบในส่วนหนึ่งนะฮะแต่เวลาเรากลับบ้านอัลฮัมดุลิลละห์อีกบทบาทหนึ่งที่เราต้องแสดงนะครับก็อันทำดูแล้วนะจะไม่ให้ง่วงครับโอเคเนาะเดี๋ยวปานนายตากบปานนายนะครับแต่ตอนนี้ทำดูแล้วนะอัลลอฮ์ให้อารมณ์มาฉะนั้นวันนี้ผมก็จะเป็นการนะซีฮัตนะครับไม่ใช่เป็นการสอนนะครับเพราะว่าที่อยู่ตอนหน้าสายยนี้อาจารย์หมดแล้วนะครับครูหมดแล้วเป็นการตักเตือนซึ่งกันและกันนะครับว่าอันดับแรกที่อัลลอฮ์ได้แต่งตั้งหรือว่าอะไรก็แล้วแต่บนดุนยานี้นะครับจะไม่มีมนุษย์ที่อยู่โดยไม่มีภาระหน้าที่เป็นไปไม่ได้โดยเด็ดขาดนะครับอันดับแรกเลยอัลลอฮ์ได้กล่าวในอัลกุรอานนะครับอัลลอฮ์กล่าวนะครับอัมฮัสซิบะตุมนะครับพวกเจ้าคิดหรือนะครับว่าไอยุตรักวะยะกูลอามันนะวะฮุมลายุฟตะนูนคิดหรือว่าเราจะปล่อยให้เขากล่าวว่าเราอีหม่านแล้วโดยที่จะไม่ถูกสอบสวนใดๆนะครับนั่นคือโดยที่จะไม่ถูกทดสอบใดๆการทดสอบหรือว่าฟิตนะห์ตรงนี้เนี่ยนะครับโอเคมันแปลในความหมายก็ได้หลายความหมายแต่เป็นบทบาทหนึ่งในฟิตนะห์หนึ่งบททดสอบที่อัลลอฮ์จะต้องทดสอบบ่าวในดุนยาและการทดสอบของอัลลอฮ์เนี่ยนะครับอัลฮัมดุลิลละห์มากแต่ละอย่างแต่ละบทบาทแต่ละหน้าที่คือการทดสอบหมดเลยเพื่ออัลลอฮ์จะได้ดูว่าเราปฏิบัติยังไงนะเราจะผ่านอามานะที่ถูกรับผิดชอบไปได้หรือไม่นี่คือโจทย์สำคัญที่สุดที่อัลลอฮ์มอบหมายให้แก่บรรดามุมินผู้ศรัทธานะครับเมื่อเราเข้าใจตรงนี้แล้วนะครับอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้เราเป็นผู้หนึ่งที่ได้รับหน้าที่ได้รับอามานะนะครับผมจะพยายามที่จะไม่ใช้คำว่าผู้นำเท่าไหร่เพราะอะไรนะหนึ่งโอเคคำว่าผู้นำเนี่ยหลักความจริงก็เป็นแบบนั้นเป็นหัวหน้าเพราะทุกกลุ่มทุกงานจะต้องมีคนนำอยู่แล้วนะแต่จะให้เข้าใจว่าตำแหน่งคือตำแหน่งแต่เป็นหลักความจริงแล้วเนี่ยนะคนที่ได้ตำแหน่งหรือมีอามานะรับผิดชอบเป็นสิ่งที่ซอฮาบะห์กลัวมากที่สุดนะเป็นสิ่งที่ซอฮาบะห์กลัวมากที่สุดนั่นคือการที่จะต้องมารับผิดชอบประชาชาติและรับผิดชอบผู้คนเราจึงจะเห็นนะครับบรรดาซอฮาบะห์นั้นเวลาที่จะถูกให้รับตำแหน่งเขาเหล่านั้นจะพยายามหนีตลอดนะการหนีของซอฮาบะห์ไม่ใช่การไม่รับผิดชอบแต่เป็นการกลัวของซอฮาบะห์แต่ละคนนะเขาก็จะพยายามไม่รับอย่างเช่นครั้งหนึ่งนะครับท่านอุมัรบินคอตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุตอนที่ท่านเป็นคอลิฟานั้นท่านเคยแต่งตั้งซออิดบินอาบิดรอฎิยัลลอฮุอันฮุให้เป็นผู้นำในเมืองฮุมส์แต่เวลาแต่งตั้งซออิดปั๊บเนี่ยซออิดบอกว่าอุมัรจะเอาอามานะห์จะเอาความยุ่งยากและจะเอาเขาเรียกว่าห่วงอะไรมาคล้องคอฉันอย่างนั้นหรืออุมัรแต่งตั้งซออิดไม่ได้ไปเป็นลูกน้องใครและไม่ได้ไปเป็นตำแหน่งที่เล็กน้อยเลยนะเป็นเจ้าเมืองเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนประธานาธิบดีในการปกครองนั่นเลยแต่ซออิดก็ไม่เต็มใจแล้วก็บอกว่าท่านจะเอาอะไรมาทิ้งให้กับฉันอามานะที่ยิ่งใหญ่บอกฉันไม่ต้องการที่จะทำแบบนั้นท่านอุมัรจึงสวนกลับซออิดว่าแล้วท่านจะปล่อยให้งานทั้งหมดแล้วทำไมพวกท่านถึงมาโยนให้แก่ฉันคนเดียวนะครับซอฮาบะห์จะเกรียงกันในการจะขึ้นเป็นผู้นำเพราะเข้าใจในคำว่ามัสอูลียะหรือความรับผิดชอบที่ต้องได้รับแต่ท้ายที่สุดเมื่ออุมัรพูดอย่างนั้นท่านซออิดก็ยอมรับนะครับว่าจะต้องไปร่วมและไปทำงานในความรับผิดชอบส่วนนี้ทันทีงานที่เราได้มาโดยไม่ได้เขาเรียกว่าแอคดันตัวเองขึ้นนะไม่ได้ดันตัวเองขึ้นเพื่อให้ได้ตำแหน่งแบบนี้อัลลอฮ์จะช่วยแน่นอนนะครับมันจะต่างกับคนที่พยายามถีบตัวเองขึ้นไปเนียดของเขาอันดับแรกคนที่พยายามถีบตัวเองขึ้นเป็นผู้นำแสดงว่าเนียดของเขาต้องเช็คแล้วครับว่าอิคลาสหรือไม่มันต้องเช็คแล้วนะว่าทำไมถึงอยากเป็นทำไมถึงอยากขึ้นไปอยู่ตรงนี้มันมีสองเนียดหนึ่งต้องการทำงานเพราะเห็นแล้วว่าเรามีศักยภาพมากกว่าคนอื่นอย่างเช่นท่านนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามนะครับ
ขอต่อเจ้าเมืองตอนนั้นว่าขอตัวท่านขึ้นเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการคลังก็เลยพูดไงๆเพราะท่านนบียูซุฟเห็นแล้วว่าท่านนั้นวันนี้เป็นไงเอฟเฟกต์นะเป็นเอฟเฟกต์ในการแต่งแอปธรรมดาอยู่แล้วนะไอโฟนไม่มีแอปเราไม่ได้ว่าไอโฟนนะชีวิตจริงถ้าไม่มีเสียงซอกแซกเข้ามาแสดงว่าเราอยู่ในโลกแห่งความฝันนะนี่คือโลกแห่งความจริงอัลฮัมดุลิลละห์นะแล้วว่านบียูซุฟเชื่อมั่นว่าอินชาอัลเลาะห์ตัวท่านมีอามานะห์และสามารถรับผิดชอบได้มากกว่าคนอื่นท่านจึงขอขึ้นเป็นผู้นำในการดูแลด้านการเงินการลูกิตอนเนียดแบบนั้นแล้วมองแล้วว่าไม่ใช่คนอื่นไม่เก่งนะแต่บางทีเด็กในที่มาสายเราเนี่ยบางคนเด็กเพิ่งจบใหม่ทั้งนั้นเลยเราดูแล้วกลัวว่าจะบกพร่องกลัวว่าจะทำได้ยังไม่มีประสบการณ์สมมติว่าเราอาสาอินชาอัลเลาะห์แบบนี้ไม่เรียกว่าตะกบฏหรือว่าไม่อิคลาสอันนั้นอยู่ที่เนียดแต่ถ้าคนคนหนึ่งที่ไม่ได้ต้องการอะไรเลยต้องการทำงานของเขาหน้าที่รับผิดชอบไปวันๆหนึ่งแต่วันหนึ่งจากนี้อัลลอฮ์เกิดให้เขาขึ้นมาอยู่ข้างหน้าคนโดยที่ไม่ได้ขวนขวายไม่ได้อะไรเลยเข้ามาแบบนี้เขาจะได้รับการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์แน่นอนนะครับและอัลลอฮ์จะช่วยเหลือเพราะเขามาโดยที่อิคลาสจริงๆอินชาอัลลอฮ์นะครับแต่ว่าเมื่อเรามาแล้ววันนี้หน้าที่เราต้องทำยังไงนะครับอันดับแรกอัลฮัมดุลิลละห์เราตั้งเขาเรียกว่าตั้งเจตนาก่อนเลยนะครับเนี่ยเจตนาเราว่าที่ท่านรอซูลได้กล่าวในหะดีษอินนัมอะมาลุบิเนียตนะครับหะดีษนี้ยิ่งใหญ่มากนะครับหะดีษนี้ยิ่งใหญ่มากๆเวลาเราทำป้ายที่โรงเรียนนะเวลาสชมาตรวจหรือเวลาเขามาประเมินอย่าเพราะชาวก็ทิ้งห่างไปนานมากนะครับอะไรต่างๆชื่อมันแปลกๆชื่อย่อเยอะจนงงบางทีนะเราจะไม่ได้หน่วยสมศนะมาประเมินเราจะคิดป้ายแล้วก็แปะทั่วโรงเรียนเลยนะไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นั่นจริงๆนะสมศ3จังหวัดภาคใต้มุสลิมเราก็เยอะเข้ามาตอนแรกแปะอินนัมอะมาลุบิเนียตหน้าโรงเรียนเลยแสดงว่าคุณจะมาตรวจต้องตรวจด้วยความอิคลาสเราจะทำงานเราก็จะทำด้วยความอิคลาสแปะหน้าจั่วหัวโรงเรียนเตือนทั้งตนตรวจและเตือนทั้งคนทำเหมือนอิหม่ามบุคอรีแปะอะดิษนี้เอาไว้หน้าซอแฮของท่านเป็นบทแรกนะครับแสดงว่าเวลาเปิดจะเรียนหะดีษปั๊บเนี่ยซอฮีห์บุคอรีคนจะเรียนเมื่อเปิดแรกอิมามบุคอรีขึ้นอินนัมอะมาลุบิเนียตก่อนเลยแสดงว่าอยู่ที่การตั้งเจตนาถ้าท่านเรียนไม่อิคลาสท่านเรียนจบหะดีษท่องจำทั้งหมดหะดีษจะไม่เกิดประโยชน์ใดๆกับท่านเลยวันนี้ถ้าอิมามบุคอรีเขียนไม่อิคลาสการบันทึกหะดีษอิมามบุคอรีจะไม่มีประโยชน์ต่ออุมัตรุ่นหลังๆเลยอุลามะจึงวิเคราะห์และกล่าวว่าที่อิหม่ามบุคอรีเขียนขึ้นก่อนเลยนะครับเพื่อเตือนคนจะมาเรียนหนังสือของท่านหลังจากท่านและเพื่อเตือนตัวท่านเวลาที่เริ่มเขียนหะดีษในบทต่อๆไปและทำไมต้องเตือนเพราะมนุษย์เป็นคนขี้ลืมนะมนุษย์เป็นคนขี้ลืมเราจึงตั้งบอกอัลฮัมดุลิลละห์เราได้รับอามานะห์ตรงนี้อินชาอัลเลาะห์เราทำด้วยความอิคลาสอิคลาสคืออะไรบางคนบอกอิคลาสคือไม่หวังอะไรเลยบอกไม่ใช่นะอิคลาสไม่หวังไม่อิคลาสต้องหวังถึงจะอิคลาสแล้วหวังอะไรครับบอกหวังจากอัลลอฮ์ไงแค่รู้ทำไปอย่างนั้นเราไม่ได้คิดอะไรไม่หรอกทุบกับอิคลาสนั่นเขาเรียกคนบ้านะครับไม่แล้วมาทำงานทำไมตื่นเช้า8โมงแล้วทำตรวจกับตัวจุ๊บกับปุ้ยตัวหนึ่งถามว่าถ้าว่าคิดตัวทำไปอย่างนั้นเลยไม่ได้เนียดอะไรเลยแสดงว่าคนคนนี้สติสัพพัญญะไม่สมบูรณ์บอกเราต้องมีความหวังแล้วจะมาทำเพื่ออะไรสอบบัตรแล้วคนเป็นผู้นำหนักกว่าคนเป็นลูกน้องจริงหรือไม่นะถ้าโดนบ่นโดนบ่นจะพออ้อก่อนเลยพออ้อไม่เรียกไอ้ลูกสาระขึ้นไปบ่นอะไรแต่ไปหัวหน้าจะโดนก่อนหลังจากนั้นค่อยมาระเบิดพลังใส่ลูกคณะอันนั้นเป็นสเต็ปที่ถูกตั้งลงมาเลยนะและพออ้อก็จะโดนผู้จัดการผู้รับใบอนุญาตอัดมาก่อนแล้วและยังอัดเป็นสเต็ปประตูครูลูกสาระโดนอัดหลังจากนั้นลูกสาระไประบายกับใครต่อที่บ้านถ้าลงได้นะดูลิลละห์ที่บ้านประมาณ 20%หรือ 80% แต่พี่ที่เหลือแบ่งครึ่งระหว่างผัวกับลูกกับนักเรียน พวกเธอครูบอกแล้วว่าทำอย่างไรทีไรไม่ได้แล้วทำไมไม่ทำนั้นดูสิว่าเราไปเด็กได้รับจากครูไประบายส่วนหนึ่งที่เหลือเด็กเอาไประบายกับใครต่อครับ ชัดเจนชัดเจนเลยครับชัดเจนครูโอ้สวะแล้วนี่เมื่อกี้น้อยตัวครูหายมานะครูสุดท้ายเยอะไปเป็นทอดๆแต่โอ้ยังดีที่ไม่รับคนเดียวนะครับอย่างน้อยที่สุดความระเบิดมันไล่ลงไปเรื่อยๆเลยบอกว่าเราวันนี้สาระทำดูแลบอกเนียดอิคลาสเราทำวันนี้อินชาอัลลอฮ์เพื่อหวังความพอใจจากอัลลอฮ์นะครับบางคนบอกว่าใส่ยาพูดสบายๆตรงๆไม่มีอะไรเยอะกันนะป
ไปไงมามาก็ได้กะก็ได้แล้วผมเรียกได้หมดนะสายบุตรเด็กกว่าเพื่อนอินชาอัลเลาะห์เลยบอกว่าบางคนเข้าใจว่าตะโบจะได้หัวหน้าสาระนะบอกสดะเนาะสดะอร่อยแบบไหนสบายยังไงบอกได้เงินค่าตำแหน่งเอาบอกได้เงินค่าตำแหน่งผมบอกเอามั้ยให้เงินค่าตำแหน่งท่านแต่ปิดเทอมต้องมาทำงานเขาเปิดวันที่1แต่ท่านต้องมาตั้งแต่วันที่25มิซาแลเปิด1พฤษภาคม25เมษายนท่านต้องมาแล้วถ้าให้ผม 30,000 ผมก็ไม่ทำเพราะอะไรความสุขที่เราได้มานั่งชิลริมทะเลกับลูกกับสามี 100,000 บาทก็ซื้อไม่ได้จริงไหมนะบ่บอกบอกเขาบอกโอ้ตาโพสดาบุเลต้องค่าตำแหน่งแค่30,000บอก30,000คุณไม่เยอะผ่อนไอโฟนยังไม่ได้เลยซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่ยังต้องคิดบอกว่าไอ้เงินตาโพอันนั้นคือสิ่งที่อัลลอฮ์ให้แก่เขาแต่วันนี้เนี่ยถามว่าเวลามารับจริงๆบอกหนักมากหนักมากแล้วได้ไม่คุ้มเหนื่อยในโลกนี้นะครับที่ทำงานหนักที่สุดที่ผมรู้จักมี2ประเภทมาบอกตรงๆ1วัวอินเดียรู้จักวัวอินเดียมั้ยฮะอินเดียไม่ใช้ควายทำงานประเทศอินเดียวัวทำงานหนักมาก2ครูสอชอนะบอกตรงๆเลยนะซะทำไมบอกถ้าก็ครูสอชอแต่ก่อนไปตอนนี้ผมมาอ่านแต่ตาแดดตาแดดผมไม่ทันผมขอสอนพิเศษพอแล้วนะบอกเหนื่อยมากแต่พิษายโยเป็นแค่เป็นอุสตาเป็นลูกสาระเองไม่ใช่หัวหน้าสาระแล้วคนสอนศาสนาบางทียังไม่ได้โดนเฮียบเหมือนกับครูสอนสามัญอัลลอฮ์ปับเราดูเนี่ยพี่น้องเครียดแทนเลยบอกอัลฮัมดุลิลละห์ที่กูไม่จบเอกฟิสิกส์บอกอัลฮัมดุลิลละห์ที่กูไม่จบเอกภาษาไทยแล้วไม่งั้นมาเนี่ยเครียดนะครับพอเครียดปั๊บกลับไปบ้านสามีอยู่บ้านรอวันภรรยากลับตอนเย็นดับพอเดี๋ยววันนี้เราชวนไปชิวๆริมปาตาติมอพอมาถึงภรรยาหอบแฟนหนาขนาดนี้กลับมาบ้านบอกปั้งแบกเคียร์กับข้าวแบบลีได้ซื้อมาก่อนบอกอันนี้ได้เงินเดือนเดือนละแสนกินกับข้าวถุงทุกวันยังไงก็เหนื่อยชีวิตเหนื่อยมากแต่วันนี้อัลลอฮ์เลือกมาเลยบอกว่าอีคลาสอย่างเดียวอัลลอฮ์ช่วยบารักัตทุกอย่างเลยมีครูคนหนึ่งนะครับครูสอชอเหมือนพวกเราเลยเหมือนผมเหมือนท่านก็ท้อเหมือนกันครับบอกตรงๆอุสตาบางคนอายุเยอะอายุ60กว่าเงี้ยก็ลูกเป็นแต่งงานจะได้หลานแล้วถ้าไม่ต้องมาเรียนการทำคอมพิวเตอร์ใหม่อย่างเงี้ยต้องมาเรียนทำไอ้นั่นแล้วให้ทันกับเด็กเพิ่งจบใหม่เงี้ยเหนื่อยมากอุสตาบางคนเป็นต้อยแม่เงี้ยตาก็เนี่ยเหนื่อยมากแต่พี่เขาก็ทำอยู่บางคนเคยเครียดจนคิดมันนึกว่าเราจะออกดีไหมคือถ้าออกก็ไม่เดือดร้อนแล้วสวนยางก็มีลูกแต่งงานหมดแล้วลูกเรียนจบอัลฮัมดุลิลละห์สบายมากพี่น้องผู้คนเตือนเขาเลยนะครับว่าอุสตาอย่าออกเลยนะผมจำคำสอนนี้ได้มุลลาตุยเมอาแซที่มัสยิดอัลุบันเสียชีวิตไปแล้วอิมามอลอยาฮัมบอกกับอุสตาท่านนี้ว่าถ้าอุสตาออกแล้วใครจะสอนต่อถ้าท่านหยุดแล้วใครจะสอนต่อสอนต่อไปเพราะงานนี้คืองานที่บารักัตที่สุดในการสอนหนังสือไม่ว่าสามัญหรือศาสนาถ้าครูเลิกไม่มีใครจะสอนเด็กพวกนี้อีกไปแล้วถ้าไม่มีครูไม่มีหมอนะครับบอกถ้าไม่มีครูไม่มีวิศวะครูคือจุดเริ่มต้นขององค์ความรู้ทั้งปวงวันฮัมดุลิลละห์กำลังใจกลับไปต่อบอกอันดับแรกนะอิคลาสเพื่ออัลลอฮ์เลยหวังการตอบแทนจากอัลลอฮ์และบารักัตจากพระองค์อันนี้คือเราในฐานะเป็นหัวหน้านะครับเราต้องหวังตรงนี้มากที่สุดเลยนะครับอาจารย์ตั้งเลยว่ากิจต้องหวังตรงนี้บอกว่าเราทำวันนี้ลิลลาฮิตาลาและอัลลอฮ์บอกวะมาอุมิรุอิลลาลิยะบุดุลลอฮ์มุคลิซีนละฮุดดีนเราไม่ได้สั่งใช้อะไรเลยนะพวกเจ้าไม่ได้ถูกสั่งใช้นอกจากให้อิบาดัตด้วยความอิคลาสเท่านั้นแสดงว่ากิโตทำงานหนักกว่าคนอื่นผู้นำต้องหนักกว่าคนอื่นปกตินะต้องทำงานเยอะกว่าคนอื่นต้องเหนื่อยกว่าคนอื่นต้องทำงานเขาเรียกว่าแบกภาระมากกว่าคนอื่นแต่พี่เราทำด้วยความอิคลาสอัลลอฮ์ช่วยเหลือบรรดาครูคณาจารย์นี่กำลังใจอย่างนึงนะครับว่าบางทีเราไม่มีเวลากิโตกลับไปบ้านบางทีเสาร์อาทิตย์เคยโดนลูกชวนไปเที่ยวไหมครับเจ็บปวดมากครับอาจารย์ครับมาตั้งหลาย ผมก็อยากจะเรียกให้เกียรติที่สุดออกในไลฟ์คนบอกอ้าวสตาบรรยายไปถูกโว้ยนะผมเรียกอาจารย์นะครับอินชาอัลลอฮ์นะเรียกกะบ้างอาจารย์บ้างนะเดี๋ยวมาอินชาอัลลอฮ์มาอินชาอัลลอฮ์บอกเวลาลูกชวนเราไปเที่ยวบอกมาเสาร์นี้กิตาคิจาระหัดใหญ่นะชวนไปเซนตันเคยไหมอยากไปแต่ติดงานอยากไปแต่ติดไอ้นู่นไอ้นี่ประตูลูกที่ดีทำดูแล้วเยอะเข้าใจเราตัดปอแต่คำว่าตัดปอของลูกสายตาลูกฟ้องหมดทุกอย่างเลย
จริงๆนะครับบอกตะพอเราบางทีไม่ค่อยมีเวลากับพวกโยมเชื่อไหมว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งครูคนหนึ่งนะครับสอนแบบพวกเราเนี่ยนะครับสอนหนังสือแล้วก็ทำงานกับลูกชาวบ้านเยอะมากนะวุ่นกับลูกคนอื่นเยอะมากก็มีคนนึงไปเยี่ยมเขาที่บ้านนะปรากฏว่าเมื่อไปถึงบ้านครูคนนี้เนี่ยลูกๆของเขาเนี่ยนะครับมาชาลอมากนั่งอ่านกุรอานเรียนอยู่ในศาสนาละหมาดบาดจอกุรอานอยู่ในบรรยากาศศาสนามากคนเลยสงสัยก็เลยถามกับครูท่านนี้ว่าท่านเนี่ยทำงานตลอดนะท่านสอนคนท่านสอนเด็กสอนลูกชาวบ้านท่านอยู่กับเด็กท่านอยู่กับโรงเรียนท่านอยู่กับอะไรตลอดเดี๋ยวท่านต้องประชุมต้องไปที่นั่นที่นี่ท่านไม่มีเวลาอยู่กับลูกเท่าไหร่ทำไมลูกของท่านเป็นคนดีแปลกมากๆท่านเอาเวลาที่ไหนดูแลพวกเขามาชาอัลลอฮ์มากครูคนนี้ตอบว่าอะไรครับบอกว่าฉันขอดุอาต่ออัลลอฮ์อย่างหนึ่งบอกว่าเด็กทุกคนลูกศิษย์ฉันทุกคนที่ฉันออกไปสอนเขาที่ฉันสอนพวกเขานี่คืออามานะที่ฉันต้องดูแลพวกเขาฉันต้องทำตรงนี้อย่าล่อลูกของคนนั้นลูกของคนนี้ฉันต้องสอนพวกเขาขออย่างเดียวอย่าล่อขอพระองค์ได้โปรดอย่าให้ฉันเสียใจกับเรื่องลูกของฉันเลยฉันดูแลลูกของพี่น้องแล้วขอพระองค์ได้โปรดดูแลลูกของฉันด้วยมาชาอัลลอฮ์มากอัลลอฮ์ให้กับใครครับคนที่เป็นครูคนที่เขาสละเวลาของเขาเพื่ออบรมลูกคนอื่นคนที่เขาสละความสุขของเขาเพื่อดูแลลูกคนอื่นให้ลูกเขาเขียนได้ให้ลูกเขาละหมาดได้ให้ลูกเขาอยู่ในศาสนาบางครั้งเราไม่มีเวลากับลูกเราอย่างเต็มร้อยแต่อัลลอฮ์จะดูแลแน่นอนเพราะความอิคลาสบริสุทธิ์ใจของคนที่เป็นครูเลยบอกว่าเราเคารพครูมากๆนะครับเป็นอาชีพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราท่านคือครูแห่งประชาชาตินะครับนี่คืออันดับแรกบอกครูนะครับเราอิคลาสและอัลลอฮ์จะช่วยอย่างแน่นอนนะครับสองนะครับคนที่เป็นผู้นำเสน่ห์อย่างหนึ่งของการเป็นผู้นำเหมือนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจงอ่อนโยนต่อผู้ที่อยู่ใต้การดูแลท่านนะอ่อนโยนตรงนี้พี่น้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยบอกกับซอฮาบะห์เวลาที่ซอฮาบะห์จะไปเป็นผู้นำที่ไหนจะไปอบเขาเรียกอบรมไปสอนหรือไปเป็นตัวแทนใดรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะบอกว่ายัสซิรุวะลาตุอัสซิรุอันนี้คนที่เป็นหัวหน้าจำขึ้นใจเลยผมต้องจำตัวเองด้วยบอกยัสซิรุวะลาตุอัสซิรุจงทำให้ง่ายได้อย่าทำให้ยุ่งยากทำให้คนที่อยู่ใต้การดูแลของเรานั้นให้เขารู้สึกว่าทำงานกับเราแล้วไม่ยากยกตัวอย่างหนึ่งนะมีเคสหนึ่งบางทีสยองได้ไปเจอบางที่มานะหัวหน้าบ่นลูกน้องที่อยู่ใต้การดูแลตอนไปนิเทศในห้องนะไปนิเทศในห้องพอเสร็จท่านทำไมปล่อยให้เด็กไอ้นี่ไม่จดอะไรเลยทำไมไอ้นั่นอย่างนั้นทำไมไอ้นี่อย่างนี้เห็นว่าไอ้นี่ติดไอ้นี่นอนหลับแบบนั้นไอ้นั่นอยู่แบบนี้ทำไมไอ้นี่เจียวไอ้นี่เสียงดังพี่น้องใส่ครูอย่างเดียวเข้าใจนะเวลาเราประเมินน่ะ5ช่องเหมือนกันเลยครูสอนห้องคิงก็มีการประเมิน5ช่องครูสอนห้องคิงคองก็มีประเมิน5ช่องนะมันมี2คิงนะครับ1คิงที่ดีนะฮะ2คิงคองนะต้องแยกให้ออกชีวิตจริงไม่มีเด็กเรียนอย่างเดียวในชีวิตนั้นนะบอกหมดเลยทำไมสอนขอโทษนะครับอาจารย์ผมสอนเด็กห้องทับ16อาจารย์เมื่อกี้ไปประเมินดูครูไปประเมินห้องอาจารย์อยู่ซบมาเนี่ยเขาสอนเด็กเรียบมาเลยเด็กพูดถามเด็กตอบเด็กจดเด็กโอแอคทีฟมากทำไมครูสอนแบบนั้นบอกครูไปประเมินอาจารย์ซุปเนี่ยอาจารย์ซุปสอนทับอะไรครับทับ1แล้วครูมาประเมินผมเนี่ยอาจารย์ผมสอนทับอะไรทับ16อาจารย์ซุปเข้ากี่คนครับ40เต็มอัดเลยของผมกี่คนนะ40เหมือนกันเต็มอัดเลยของเขานั่งยังไงเขานั่งเงียบเลยของผมแล้วไอ้นี่หลับไอ้นี่นิ่งขอโทษนะครับอาจารย์มาวันอื่นที่ไม่ใช่วันประเมินเนี่ย40อาจจะเหลือแค่ประมาณ3คนไอ้ที่นั่งหลับตรงนั้นอาจารย์รู้มั้ยปกติมันถ้าพูดภาษาบ้านๆมันสถิตอยู่ที่ห้องน้ำตั้งแต่ตอนเช้าจนถึงเย็นอันนี้ไม่เคยเข้าวันนี้มันเข้าเนี่ยผมดีใจมากนะครับอาจารย์อัลฮัมดุลิลลาห์มากอันนี้มันมานั่งหลับแต่ก่อนนั่งคุยลั่นห้องแย่ชาวบ้านหมดเลยกว่าผมจะให้มันนั่งหลับแบบนี้ได้ยากนะครับพี่น้องเพราะอย่าลืมนะครับว่าต้นไม้ทุกต้นขึ้นในดินไม่เหมือนกันเราจะเอาลงกองไปปลูกอีสานขึ้นได้เราจะเอาสตรอเบอรี่มาปลูกภาคใต้ขึ้นลำบากอย่าเทียบว่าทำไมภาคเหนือปลูกสตรอเบอรี่ขึ้นเพราะแต่ละดินเหมาะกับพืชแต่ละแบบดังนั้นท่านนบีจึงสอนว่าเราเป็นผู้นำต้องเข้าใจบริบทของคนที่อยู่ใต้อานัตดูแลเรานะครับยัสซิรูนี่
ทำอย่าให้เขาวุ่นวายอย่าให้เขายุ่งยากเข้าใจเข้าถึงปัญหาอย่าลดน้อมเข้าใจเขาว่าเข้าใจสิอ่อนทำดีแล้วและการให้กำลังใจจึงสำคัญมากๆให้เขารู้สึกว่าอ่อนทำดีแล้วอยู่กับมาอ่านในสมมติว่าขออนุญาตยืมใช้ในการแสดงนะครับอยู่สาระภาษาไทยนะสมมติว่าหมวดภาษาไทยโอ้สุดดาวไปดวงอากาศมามีสารแลนะโอ้อยู่อากาศมาสบายมากเลยทำไมครับอันทำดีแล้วพอมีผิดอะไรเยอะก็เตือนอย่าไม่ใช่แบบอัดอย่างเดียวเลยนะอย่าพูดเอาวิธีแก้ไขความเข้าใจนะครับที่จะให้คนภายใต้และเข้าใจเรานั้นบอกนี่คือสุดยอดของฮิกมัตมากท่านนบีจึงเข้าใจคนอยู่ใต้การปกครองของท่านยกตัวอย่างเรื่องราวหะดีษหนึ่งเป็นน้องนะครับว่าที่อาหรับีอาหรับบะดาวีเข้ามาฉี่ในมัสยิดนบีนะซอฮาบะห์คนอื่นเห็นจะตีตายเอาพี่น้องมาฉี่ในมัสยิดไม่มีใครทำอย่างนั้นแต่ท่านนบีบอกปล่อยให้เขาฉี่ให้สุดก่อนนบีปล่อยอย่างนั้นเลยบอกปล่อยให้เขาฉี่ให้สุดพอฉี่เสร็จนบีให้ซอฮาบะห์เอาน้ำมาลาดทำความสะอาดและเรียกอาหรับีนี่คนนี้มาพูดคุยอย่างอ่อนโยนอาหรับีจะเข้าใจอ๋อมัสยิดห้ามทำแบบนี้ท่านนบีกำลังสอนอะไรนะคนเขาเนี่ยเขาเรียกว่าสติปัญญาหรือศักยภาพไม่เหมือนกันทุกคนคนแบบไหนควรจะให้แบบไหนบอกอันทำดูแลเราเข้าใจนะครับทำให้เขารู้สึกอันทำดูแลแบบง่ายดายมากไม่ยุ่งยากและอันไหนที่บอกอารมณ์อร่อยได้อันทำดูแลตาสามุนสกันเล็กกันนะครับและนี่แหละความรักจะเกิดในการดูแลในการปกครองในการอยู่ร่วมกันท่านนบีปกครองซอฮาบะห์ด้วยหัวใจไม่ใช่ด้วยกฎอย่างเดียวเลยนะหัวใจมนุษย์ขังไม่ได้ด้วยกับกฎแต่ใจมนุษย์ถูกขังได้ด้วยกับหัวใจเหมือนกันนักเรียนเราขังเขาได้กฎจริงหรือไม่ครับอย่าเอาโทรศัพท์มานะจะเห็นยึดเลยพี่น้องเชื่อไหมครับเราห้ามเด็ก500คนไม่เอาโทรศัพท์มามีประมาณ350คนเอาโทรศัพท์เข้านะครูไว้ตรวจเลยครับหน้าโรงเรียนถ้าตรวจเช็ควันบายวันเรียบร้อยเรียนคาบแรกคือ10โมงเช้าเรียบร้อยเลยอาจารย์รู้ดีกว่าผมเด็กผู้หญิงที่ซ่อนเยอะมากและเป็นจุดที่ท่านไม่สามารถจะไปตรวจเขาได้ด้วยยิ่งครูเองเป็นผู้ชายปากัดจุกแต่ส่วนใหญ่ผู้หญิงมุสลิมครูจะตรวจกับผู้หญิงใช่ไหมแต่เราก็ตรวจกระเป๋าเราจะไม่ไปตรวจอย่างอื่นที่มันเซนซิทีฟยิ่งกว่านั้นผู้หญิงมันซ่อนแบบนั้นจริงๆอะเราห้ามเขาได้กดสุดท้ายเขาก็ฝืนที่ไหนมีไฟแดงที่นั่นต้องมีการฝ่าจราจรนะแต่วันนี้อะไรจะห้ามและดึงพี่น้องเราได้ที่สุดบอกอัลฮัมดุลิลละห์ด้วยกับหัวใจทำยังไงจะได้หัวใจเขาได้บอกท่านรอซูลเนี่ยแหละครับอัลฮัมดุลิลละห์เป็นอามีน เป็นผู้นำเป็นหัวหน้าที่เข้าใจมากๆกับคนที่อยู่ใต้การดูแลของท่านนะครับอารีฟูตัวนี้ความอ่อนน้อมความถ่อมตนอินชาอัลลอฮ์เราจงมีซึ่งกันและกันนะซึ่งทำยากทำยากมากๆทำยากที่สุดคือการที่เราจะถ่อมตัวและทำความอ่อนโยนให้กับคนที่อยู่ใต้การดูแลนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงสอนจึงเตือนการอ่อนโยนตรงนี้นอกจากความเข้าใจกันแล้วนะครับอีกหนึ่งอย่างอัปเปิ้ลถ้อยคำคำพูดคือสิ่งที่เก็บแล้วฝังในหัวใจได้นานที่สุดและบาดหัวใจได้เจ็บที่สุดคือคำพูดนะจริงๆนะครับเราเคยเจ็บใจกับคำพูดบางคนไหมถ้าบอกไม่มีเลยเป็นเรื่องแปลกบางคนดูดีเคร่งศาสนาแต่เวลาพูดออกมาอยากจะให้มันเป็นใบคำพูดมันเจ็บมากพี่น้องคำพูดบางทีพูดไปแล้วอย่าเฉือนความรู้สึกของเพื่อนร่วมงานพูดแบบได้ยาวไม่คิดว่าคนอื่นจะรู้สึกยังไงอันนี้อันตรายมากเพราะมุมินที่ดีมันซาลิมานบีบอกคือคนที่ปลอดภัยจากลิ้นของเขาจากพฤติกรรมของเขาคำพูดของผู้ที่เป็นผู้นำจำเป็นต้องทบทวนยิ่งดับเบิลตวีคูณนะครับยกตัวอย่างเช่นในอัลกุรอานอัลลอฮ์ยกตัวอย่างท่านลุกมานุลฮากิมนะครับลุกมานุลฮากิมเตือนกับลูกนะครับลูกของท่านเนี่ยลุกมานุลฮากิมบอกเรียกไม่เป็นไรอาจารย์น้ำเดี๋ยวค่อยกินตอนจบนะครับจะซักมันล้อเคยร้อนถ้าผมดื่มน้ำตอนกลางเดี๋ยวท่านจะเสียสมาธินะเรากินตอนจบทีเดียวอินชาอัลลอฮ์นะบอกว่าลุกมาเรียกลูกบอกเอียบุนัยโอ้ลูกรักโอ้ลูกเอ๋ยนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเรียกคุณพ่อบอกยาอับตีถึงแม้จะเป็นกุฟรท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรียกเด็กที่อยู่กับท่านบอกยากุลัมการเรียกแบบนี้เนี่ยนะครับเรียกด้วยถ้อยคำอ่อนโยนเรียกด้วยถ้อยคำนุ่มนวลการเรียกที่ดีมันจะเป็นสื่อหนึ่งที่ทำให้หัวใจหรือความรู้สึกของคนถูกเรียกดีมากๆที่ต้องอยู่ในหมวดเดียวกันอยู่ในออฟฟิศเดียวกันเธอช่วยหยิบไอ้นั่นหน่อยละมิซาเลเขาเธอกับอีกคนหนึ่ง
เรียกชื่อสมมุติอาจารย์นะสมมุติก็ต้องไซนับช่วยหยิบอันนั้นให้กลับมาหน่อยเดี๋ยวกลับมาเขาหมอสิยากแล้วเดี๋ยวกลับบ้านแฟนน่าจะถามเลยแบกเห็นโน่เมื่อกี้อบรมไปนาซีฮัตที่อภสามัคคีทำวันเดียวเคลมไอ้กลับมากลับมาเขาหมอสิยากบอกช่วยหยิบให้ไอ้กลับมาหน่อยคำพูดสองอย่างให้หยิบของชิ้นเดียวกันนะครับลิควิดเหมือนกันเลยบอกปฏิมาช่วยหยิบให้กลับมาหน่อยอีกปันหน่อยเธอช่วยหยิบให้ฉันหน่อยแหละสองคำพูดเนี่ยกลับมาบอกว่าเวลาเรียกเราถูกเรียกชื่อเราอยากจะเดินไปหยิบกลับมาจะเอาไม้บรรทัดเพิ่มไหมครับแต่พี่กันบอกเธอช่วยหยิบให้ฉันหน่อยเขาว่าแต่เอาดับสูงไงแล้วสุดท้ายเราก็ไปลงในเฟซเก่งแต่ใช้คนโดยที่ไม่ระบุชื่อเราเคยใช่ไหมล่ะใช่ไหมบางทีเราลงบอกพอบอกให้ยังไงว่าที่ตัวน่ะเดี๋ยวงูป้าโอ้ตาเราสมบูรณ์นะโมหาขนอเลยเดียวพวกเราเราไประบายลงเฟซเก่งแต่ใช้คนระวังที่กูที่มึงกูไม่ว่าที่กูมึงอย่าโวยเพราะสิ่งที่สุดคือการเรียกนะครับจึงจำเป็นมากๆว่าถ้อยคำสำนวนของคนที่สูงเนี่ยควรจะเรียกแล้วควรจะใช้กับคนที่อยู่ใต้ปกครองดูแลเขาหรือบรรดาผู้ที่เป็นผู้ตามเราเนี่ยนะครับด้วยถ้อยคำที่เขารู้สึกอ่อนโยนแล้วซึ้งกับเราจริงๆอันนี้ใช้ได้แม้กระทั่งกับลูกศิษย์คุณครูทุกท่านนะครับผมมีเรื่องสงสัยเรื่องหนึ่งมากๆสยอนี่เป็นครูถ้าครูแบบประจำเลยนะก่อนที่จะออกมาเป็นครูแบบนี้ประมาณ10 ปีก็รู้สึกว่านานแล้วนะแต่พี่บางคน20ปีอยู่กับโรงเรียน25ปีแต่สิ่งหนึ่งที่ผมไม่เข้าใจเลยนะครับว่าแปลกมากๆลูกศิษย์พวกเราเวลาจบไปแล้วและเด็กที่มันมักจะมาทักเราในตลาดหรือตามถนนมักจะเป็นเด็กเก๋ๆเสมอแปลกจริงๆแต่รู้เด็กอยู่วุ่นหนีหมดเลยพอเจิมมาดาวแต่พี่เด็กที่เราไม่รู้จะต่อยมันยังไงครับแค่ห้องปกครองแค่เธอนี่อย่างนั้นแต่พี่เวลาพวกนี้จบสังเกตนะหมาน้อยครูเป็นไหนคะอาจารย์จำหนูได้ไหมเด็กเก๋ทั้งนั้นเลยเป็นการวิเคราะห์ที่เอาเบิร์ตไอน์สไตน์ไม่สามารถจะวิเคราะห์ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นและไม่มีด็อกเตอร์มหาวิทยาลัยไหนเคยทำวิจัยว่าทำไมเด็กเกเรจึงมีความกตัญญูมากกว่าเด็กเรียบร้อยและทำไมเด็กเนิร์ดเด็กเรียนเนี่ยเวลาเจอครูข้างนอกจะทำเหมือนไม่รู้จักเลยแต่เวลาอยู่ในโรงเรียนท่านคือที่หนึ่งสำหรับพวกเขานั่งใต้ต้นไม้ส่วนใหญ่เด็กดีทั้งนั้นเลยที่นั่งล้อมท่านเด็กเกไม่มานั่งล้อมท่านแต่เวลาจบไปแล้วเด็กเกนี่แหละครับจะมาหาอาจารย์สามัยคู่อาจารย์อย่างเงี้ยโอเคจำได้ไหมสิ่งนี้จำเป็นมากและเป็นคำถามที่อันตรายที่สุดจำได้ไหมจริงๆนะครับอันนี้ฝากบอกครูอันนี้เป็นจิตวิทยาขั้นสูงมากผมบอกว่าไม่เพราะนักเรียนนี่ถือว่าเป็นคนเป็นผู้ตามของเรานะครับเด็กจะโดดหรือไม่โดดในวิชาใดอาจารย์คิดว่าสาเหตุอะไรครับทำไมเด็กขยันเรียนวิชานี้เพราะอะไรรู้ไหมครับถ้าคิดว่ามันเป็นเพราะอะไรเพราะอะไรครับอันนี้ถามก็ไม่เป็นไรฮะอาจารย์คิดว่ามันเป็นเพราะอะไรทำไมเด็กขยันเรียนวิชานี้มากไม่โดนเลยมาซ้อมอ่ะจดก็ไม่จดอย่างน้อยมันมานั่งฟังก็เอาละเพราะครูใช่ไหมครับนั่นแหละครูเป็นยังไงทำไมเด็กถึงอยากเข้าครูคณิตบางคนเด็กเข้าตลอดทั้งที่คณิตเป็นวิชาที่น่ากลัวที่สุดสำหรับเด็กบางคนและส่วนใหญ่ด้วยแต่วิชาบางวิชาเรียนไม่เรียนสบายๆแต่เด็กหนีสุขศึกษาเงี้ยเด็กไม่เข้าบอกทำไมมันเป็นสาเหตุอะไรในการดึงบอกอสบับหลักๆเลยคือครูแต่พี่ถ้าเป็นแบบสมัยก่อนเด็กบัวหน่อยที่เรียนไม่มีแบบอิสลามิกมันก็จะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งเอาครูอย่างเงาะนึงครูคนนี้สวยครูคนนั้นแต่งตัวแบบนั้นไอเด็กมันจะเข้าแบบนั้นโรงเรียนที่เขาปนอย่างนั้นนะแต่พี่โรงเรียนแบบอิสลามิกแบบนี้เราจะไม่ค่อยพูดเรื่องสวยเรื่องอะไรแล้วแต่พี่มันจะมีบางอย่างที่เด็กอยากเข้าวิชาครูคนนี้นั่นคืออัคลากของครูที่มีต่อเด็กและสิ่งนี้แหละเราใช้ไปแล้วเนี่ยท่านจะกลายเป็นผู้นำที่ว่าอัลฮัมดุลิลละห์มากสามารถปกครองคนใต้บังคับบัญชาท่านเนี่ยให้เขามีใจกับพี่น้องกับพวกคุณครูได้เลยการเรียกนี่แหละครับจำเป็นที่สุดเด็กถูกเรียกชื่อจะผูกพันกับคนเรียกยิ่งกว่าคนที่ขานแล้วเรียกด้วยเลขที่ดูสมัยอดีตตอนเราเรียนประถมใช่ไหมครับเวลาครูจะชื่อสมชายฟาติมาไซนับอับดุลลาห์อย่าเรียกชื่อพี่รอนิ่งอย่าอาศัยความเร็วนะหนึ่งสวาฮิดฮาเดนอันสองสามสี่เจอในห้องอาหารเลขที่สี่ไปไหน
บอกเราจำชื่อไม่ได้เมื่อจำชื่อไม่ได้เด็กจะเสียความรู้สึกอันนี้จริงๆครับอันนี้จริงๆนะครับเราอาจจะคิดว่าอ๋อไม่เป็นไรเด็กต้องเข้าใจอาจารย์นะเพราะอาจารย์สอนคนเยอะจำชื่อเด็กทุกคนไม่ได้อย่าคิดนะเด็กมันไม่เข้าใจแบบนั้นเราเคยเจอหนึ่งเคสยกมาเป็นตัวอย่างให้กับอาจารย์นะครับผมไปยะลาครั้งหนึ่งอัลฮัมดุลิลละห์วันนั้นกำลังรอแฟนซื้อของมีเด็กผู้หญิงเดินเข้ามาซัลลัมอะลัยกุมนะเราก็จำเราเข้าใจว่าคนที่ฟังบรรยายแบบนี้นะอะไรกุมสลามแต่พี่ชักซียาจะต่างกันถ้าคนรู้จักทางบรรยายใน YouTube เดี๋ยวจะมาทักอีกแบบนึงแต่พี่อันนี้มาทักแบบสนิทกันมากแสดงว่ามาอาเด้มึงกับกูนี่เสียงน้อยต้องเคยอยู่ด้วยกันมา2หรือ3ปีแล้วซัลลัมอะลัยกุมนะอะไรกุมสลามอะดอสตะเจโดเงี้ยตู่ตะเจโดเงี้ยนะจำได้ไหมจำเขาได้ไหมนะถ้าบอกว่าจำไม่ได้เชื่อไหมครับเด็กนี่เสียความรู้สึกทันทีผมต้องบอกก่อนเลยว่าแจวะปอทำไมจะจำไม่ได้แต่ก่อนเนี่ยรู้บัวได้โมหนึ่งสตาเจวเงี้ยเนี่ยเชื่อดอกกันรู้ตบบัวตัดก่อนเชื่อนะถ้าไม่บัวมันไม่ทักแน่นอนสตาเจวเงี้ยเนี่ยรู้แต่นั้นเลยนะพี่น้องอ่ะลูกแล้วผมรีบไปเลยนะเดี๋ยวจะขอตัวก่อนนะที่ปอมูลานะเพราะมันจะถามมาก๊อกสองเลยว่าแจ๊ดดอกไงนะมองโตเราไม่จำแล้วเราต้องรีบชิ่งเลยนะพ่อสตาร์ดอกอีจอสตาร์เพราะเพื่อกันไม่ให้เสียความรู้สึกเลยบอกว่านี่กับนักเรียนนะและกับลูกยามาอัดเราที่อยู่ในห้องเดียวกันบอกอัลฮัมดุลิลละห์ถ้าเรียกชื่อได้เรียกชื่อท่านนบีเวลาเรียกซอฮาบะห์เราซูลจะเรียกชื่อนะท่านนบีจะเรียกชื่ออุมารอบูบักอบูไรรบนบีจะเรียกชื่อและเมื่อถูกเรียกนะคนที่ถูกเรียกจะรู้สึกว่าโอ้โหอัลฮัมดุลิลละห์เขาให้ความสำคัญกับเรานะเขาให้ความสำคัญกับเราจริงๆว่าเขาจำชื่อเราได้และนำซ้ำยิ่งกว่านั้นคนเป็นอามีรหรือว่าเป็นหัวหน้าเนี่ยนะครับท่านต้องใส่ใจรายละเอียดลูกยามาท่านต้องรู้ถึงขนาดที่ว่าลูกเขากี่คนคนไหนยังไม่มีแฟนคนไหนยังไม่แต่งงานท่านต้องรู้ด้วยและคนไหนที่มีปัญหาครอบครัวเรื่องอะไรผู้นำที่แท้จริงต้องรู้ถึงขนาดนั้นเลยเพื่ออะไรอะเพื่อเราจะได้ช่วยบอกแกเพื่อเอาไปนินทานะครับเพื่อจะได้ช่วยเหลือนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นผู้นำที่รู้แม้กระทั่งคนคนนี้ยังไม่แต่งงานเราจึงจะดูในหะดีษของท่านรอซูลเนี่ยนะครับนบีจะถามอย่างเช่นเด็กหนุ่มที่คอยอยู่กับท่านเนี่ยนะชื่อท่านรอบีอะห์เนี่ยนบีจะถามรอบีอะห์อัลลาตะตะซาวัจนะครับอัลกุมะกอลลัสซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านไม่แต่งงานอีกเหรอรอบีอะห์บอกฉันจะแต่งกับใครอ่ะรอซูลุลลอฮ์จนก็จนไม่มีทรัพย์ไม่มีอะไรเลยท่านนบีก็เงียบพรุ่งนี้นบีถามอีกยังไม่แต่งงานเหรอจะแต่งยังไม่แต่งถามเรื่อยๆสุดท้ายนบีแนะนำให้ไปสู่ขอคนคนนั้นเลยหัวหน้าสาระต้องทำหน้าที่นี้ด้วยจริงๆนะครับอันนี้หลักเพราะว่าไอ้ลูกครูคนใหม่ที่มาอยู่ในสาระเราเนี่ยเชื่อไหมว่าอาจจะอยู่เป็น10ปีอาจจะอยู่20ปีหรืออาจจะอยู่กับเราเนี่ยจนตายกันไปข้างนึงเลยเพราะเขามาอยู่เนี่ยอัลลอฮฺว่าลำอนาคตแต่ปีตอนนี้เนี่ยเราเป็นหัวหน้าเขาเราต้องดูแลสวัสดิการเยอะนะต้องรู้นะว่านี่ก็ดอกกี้อย่างน้อยท่านต้องจัดได้ว่าทำได้ถ้ายังพี่น้องเรามีสาระโคกันได้หลายๆฝ่ายอันนี้เกิดขึ้นอันนี้ผมบอกว่าเกิดขึ้นจริงๆนะครับอันนี้เกิดขึ้นจริงๆนะการดูแลของหัวหน้าฝ่ายลูกฝ่ายตัวเองรู้ว่าอันนี้เพิ่งจบมาอีกฝ่ายนึงเป็นหัวหน้าสาระเหมือนกันบอกอันนั้นก็เพิ่งจบมาปาตุแบนโนเตเดียวอยู่กูนะคนนี้ดีมากน้องคนนี้ทำดีแล้วละหมาดตลอดกิจกรรมอะไรตลอดแล้วของนี้เป็นไงทำด้วยดีพยายามให้นิกากันให้ได้บอกผลและบุญยิ่งใหญ่เพราะอะไรฮะเราไม่ได้ช่วยแค่ในหน้าที่การงานแล้วแต่พี่เรากำลังเป็นพี่เป็นน้องและเป็นญาติของเขาโดยแท้จริงบอกนี่คือสิ่งที่จะสร้างความประทับใจให้กับลูกยามัดมากๆสูงเนี่ยแต่พี่เดี๋ยวค่อยกลับไปถามกันที่บ้านกันนะเดี๋ยวถามในลายสาระเนี่ยแต่พี่เรื่องนี้ก็อีกนะกันนั้นบอกว่าเพราะอะไรฮะวันนี้ถ้าหัวหน้าสาระแค่ใช้ไอ้ทำงานที่ส่งก็คือหน้าที่เดี๋ยวส่งแผนการสอนนะเดี๋ยวส่งรายชื่อเด็กนะเดี๋ยวรวบรวมคะแนนเก็บก็คือส่งงานปกติแต่พี่วันหนึ่งหัวหน้าสาระเรียกเรามาคุยในเรื่องที่อยากจะช่วยเหลือพี่ความรู้สึกของคนเป็นผู้ตามบอกอัลฮัมดุลิลละห์เราจะรู้สึกว่าเขาใส่ใจเราเขาเอาใจใส่และดูในรายละเอียดที่ไม่นึกว่าหัวหน้าเราจะใส่ใจเราขนาดนี้ได้นี่เป็นการสร้างความประทับใจให้กับผู้ตามอย่างสวยงามมากๆนะครับเหมือนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสร้างความประทับใจตรงนี้ให้แก่ผู้ตาม
ที่ตามท่านหนึ่งในนั้นนะครับก็คือท่านหญิงไอชะรอฎิยัลลอฮุอันฮานะครับท่านหญิงไอชะนี่เคยทำเขาเรียกว่ากิจกรรมกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนานมาแล้วแต่วันหนึ่งท่านนบีรื้อฟื้นกิจกรรมนั้นขึ้นมาอีกเพื่อเล่นกับท่านหญิงไอชะบอกว่าท่านหญิงไอชะจำได้ในความประทับใจที่นบีเอาใจใส่ในตัวนางบอกอัลฮัมดุลิลละห์นะครับเราเป็นหัวหน้าสาระตรงนี้เราเอาใจใส่ตรงนี้และเราจะได้เป็นหัวหน้าในหัวใจของลูกญะมาอะฮ์เราเช่นกันนะครับนี่คือการเอาใจใส่ดูแลและอีกอย่างหนึ่งจงรักพวกเขาให้ได้อันนี้คือสิ่งที่ยากรักผู้ติดตามหรือรักลูกญะมาอะฮ์ของเราให้ได้รักลูกๆสาระเราให้ได้เพราะนี่คืออิมานนะครับท่านนบีจึงบอกตรงนี้ว่าลายุมินุอะฮาดุกุมนะคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านจะอีมานยังไม่สมบูรณ์นะครับฮัตตายูฮิบบิอะลีอะคีฮิมายูฮิบุลินัฟซิจนกว่าเขาจะรักพี่น้องของเขาเหมือนเขารักตัวเขาเองวันนี้ผู้นำที่ดีเนี่ยนะไม่จำเป็นต้องมีประกาศนียบัตรเยอะๆบางทีเราก็คลั่งไคล้ประกาศนียบัตรเข้าใจผิดว่าเป็นวอลเปเปอร์นะครับบางทีเราเข้าใจว่าจริงๆประกาศนียบัตรแปะเต็มบ้านไม่สวยหรอกครับดูรกแล้วก็เกะกะมากๆเราซื้อวอลเปเปอร์ที่เซ็นทรัลสวยๆมาแปะจะดูดีกว่าคนดีไม่ดีบอกไม่ได้อยู่ที่ประกาศนียบัตรเลยนะผมเคยไปครั้งหนึ่งนิดบอกด้วยความรักและจริงจังและจริงใจเลยนะสายเคยไปครั้งหนึ่งนะไปสมัยก่อนทำงานอีกนะไปอบรมที่หนึ่งผมก็แจ้งกับไอคนที่จัดอบรมเลยนะครับบอกว่าผมมาไม่ได้นะไม่มาแล้วนะผมไม่อยากมาผมติดธุระผมไม่มานะผมถอนนะไม่ต้องให้อะไรผมก็ได้ไม่ต้องอะไรเลยสุดท้ายเขาอบรมจบหลักสูตรประกาศนียบัตรส่งถึงบ้านเราช่วยไว้นาลินละไว้นาอะไรรอจูนเข้าใจแล้วประกาศนียบัตรเพราะมันแผ่นประมาณแค่นี้เองไม่ยากในการเป็นเลเซอร์ออกก็แป๊บเดียวนะครับแล้วส่งมาเราเลยเข้าใจว่าระบบมันก็แบบนี้อย่าไปอะไรเยอะกับกระดาษแผ่นเดียวให้แปะถ้าโอเคผลงานพอร์ตโฟลิโอมันต้องแปะให้เต็มอยู่แล้วนะครับคุณภาพหรือคุณแคบอันนั้นว่ากันอีกเรื่องนะครับแต่ปัญหาที่สุดคนจริงๆหรือหลักที่จะเป็นผู้นำที่ดีจริงๆบอกประกาศนียบัตรไม่เกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นเลยนะประกาศนียบัตรเป็นตัวบอกแค่ว่าท่านเคยไปจังหวัดนี้แล้วก็ไปอบรมที่นั่นแค่นั้นเองนั่งเล่นโทรศัพท์บ้างนั่งฟังบ้างไปกินอาหารเบรกบ้างนะครับไปเล่น Wi-Fi ฟรีบ้างได้ความรู้กลับมาบ้างจำบ้างลืมบ้างสุดท้ายก็วัสสลามนะครับนั่นคือการอบรมบอกด้วยความจริงๆนะก็อาจจะมีคนที่ได้ความรู้เข้ามาอัลฮัมดุลิลละห์แต่พี่บอกว่าประกาศนียบัตรคือประกาศนียบัตรแต่ผู้นำที่ดีบอกทำยังไงให้รักคนที่ตามท่านเหมือนกับท่านรักตัวเองบอกรักตัวเองยังไงอ่ะท่านไม่อยากให้เขาโดนแบบนี้ท่านจะทำกับเขาแบบนั้นเราไม่อยากโดนแบบนี้อย่าทำแบบนี้กับเขาเช่นกันท่านอุมัรจึงถูกเตือนครั้งแรกเวลาขึ้นเป็นผู้นำนะครับซอฮาบะห์เตือนอุมัรเป็นคำตอบเลยว่าจงรักที่จะให้คนอื่นเหมือนกับที่ท่านรักอยากจะได้เองและจงรังเกียจที่จะให้คนอื่นได้รับในสิ่งที่ท่านเคยรังเกียจอยากจะได้รับมันอย่าให้คนอื่นในสิ่งที่ท่านไม่อยากได้และอย่าให้คนอื่นได้รับในสิ่งที่ท่านเองไม่อยากรับมันเลยรักคนอื่นเหมือนรักตัวเองนี่คือจุดสุดยอดของคนเป็นผู้นำนะครับเป็นผู้นำเลยบอกอัลฮัมดุลิลละห์อย่าต้องฝึกอันนี้ต้องฝึกมากๆและเป็นสิ่งที่ยากมากๆว่าอยู่ๆเราจะรักคนคนหนึ่งที่ไม่ได้เป็นญาติพี่น้องไม่ได้เป็นมิตรสายไม่ได้เป็นอะไรเลยแต่วันหนึ่งเราจะรักได้ยังไงเราจะมีกิจกรรมในการสร้างความรักหลากหลายรูปแบบจริงไหมครับนะเราไปเผากุ้งที่อามานรีสอร์ทนะเราไปจัดแคมป์ทัวร์ครอบครัวอัลฮัมดุลิลละห์เป็นวิธีการหนึ่งที่จะสร้างโมเมนต์ความผูกพันเพราะมีกิจกรรมร่วมกันนอกจากในโรงเรียนบอกอัลฮัมดุลิลละห์ไปครอบครัวอะไรต่างๆแต่สิ่งที่มากยิ่งกว่านั้นที่จะทำให้ท่านรักกันได้ง่ายที่สุดโดยไม่ต้องเสียตังค์เลยท่านนบีจึงบอกว่าอะลาอะดุลลุคุมอะลาชัยอิซาอามิลตุตะฮาบับตุมเอามั้ยฉันจะบอกให้ท่านทราบถึงอย่างหนึ่งเมื่อท่านทำแล้วท่านจะเกิดความรักกันเราสูว่าอัฟชุสสลามบัยนะกุมจงให้สลามซึ่งกันและกันความรักจะเกิดขึ้นอีกมาชาอัลลอฮ์มากนะครับอันนี้จุดหนึ่งที่อันตรายมากๆนะครับ เราสอนวิชาอัคลากเราสอนวิชาถึงแม้จะเป็นวิชาสามัญแต่พี่กิโตเรียนโรงเรียนอิสลามศึกษาในห้องเราเข้าไปเราจะดูเด็กอิสตาอินเกียมาอย่าลืมให้สลามครูด้วยสารเลยอะติบลอนาจีเด็กก็จะทำตลอดนะครับวันหนึ่งเด็กไปเจอครูข้างนอกครูทักเด็กคำแรกเอ้ยมาโน
เด็กตกใจเลยพี่น้องนึกว่าสลามใช้เฉพาะห้องเรียนชีวิตจริงทักยังไงก็ได้แบบเขมรก็ได้แบบตังเกก็ได้แบบอะไรก็ได้เด็กตกใจเวลาในครูอยู่ในห้องครูใส่ชุดมลายูชุดฟอร์มเรียบร้อยนะครับอย่างโง่ยาวผ้าฮิญาบยาวเรียบร้อยอัสสลามุอะลัยกุมนะถือแฟ้มหนึ่งอันพี่น้องไม้เน็บมาอย่างนี้นะตั้งอัสสลามุอะลัยกุมเด็กว่าอะไรกุมสลามเจอเราที่นัดสลามสลามอะลัยกุมครูโอ้มาโนเธอนี่เรียบร้อยเรียบร้อยเลยแล้วบอกสลามเนี่ยนะครับจำเป็นมากมากมันเป็นของเบสิกแต่พี่เป็นสิ่งที่สร้างความรักจริงๆบอกอัสสลามชื่ออัลลอฮ์เอาชื่ออัลลอฮ์บอกกับคนคนนี้คนคนนั้นตอบประมาณชื่ออัลลอฮ์อะลัยกุมอัสวะอะลัยกุมุสสลามและความรักมันจะซึมเข้าโดยอัตโนมัติเลยนะครับสังคมหัวหน้าหรือสังคมครูที่เป็นถือว่าเป็นหัวหน้าเด็กครูกับครูอัลฮัมดุลิลละห์อย่าลืมสลามกันนะครับอันตรายมากทุกพฤติกรรมของอาจารย์อยู่ในสายตาเด็กตลอดเราอาจจะไม่รู้ตัวแต่เด็กมันดูจริงๆนะยกตัวอย่างหนึ่งนะครับเด็กคนหนึ่งนะถูกให้ไปละหมาดมุศอลลานะครูก็มาตะเวนไล่นะครับอากีไม่ละหมาดละหมาดสุดท้ายเด็กไปละหมาดกลับมาขึ้นเรียนเห็นครูละหมาดด้วยกันในห้อง 4-5 คนครูผู้หญิงไม่เกี่ยวนะครับครูผู้ชายเด็กดูปั๊บเกิดคำถามทันทีเย่นอจ้าตอกี้เย่นอสตาตอกี้อันนี้คือคำถามที่เราต้องตอบเด็กให้ได้เย่นอตอกี้แล้วเราจะตอบว่าอะไรตอบแด้ไม่ต้องมาเป็นไปไม่ได้เราเกิดวันหนึ่งเด็กที่ท่านไปไล่แล้วมันถ่ายคลิปกันไว้นะป้าเด็กเรานี่ยังยอมไหมอย่าเล่นอย่าเล่นจริงนะเฟซปลอมทำไม่ยากลงในเพจนิดเดียวเด็กบอกครูบอกทำไมถึงไม่ไปละหมาดถ้าเด็กตอบว่าครูยังละหมาดในห้องผมก็ละหมาดไม่ได้ทิ้งแน่นอนจบเลยแล้วเราจะหาทางออกไงฮะเรียกมาตีบุตรดอนในกลับไปบอกปุ๊บปุ๊บปุ๊บท่านได้ไปสองเบิ้ลหนึ่งความเกลียดชังของเด็กสองความไม่เข้าใจที่เด็กจะถามว่าแล้วทำไมครูทำได้วันนี้อุสวตุนาสนะแบบอย่างที่ยิ่งใหญ่ต้องมาจากครูนะต้องมาจากครูมากครูห้ามเด็กสูบบุหรี่แต่พี่ในห้องพระครูควันบุหรี่เต็มเลยอันนี้คือปัญหาที่ต้องตอบกับเด็กให้ได้ว่าแล้วมันมาได้ยังไงผมเคยได้ยินอดีตครูบางท่านนะครับสูบบุหรี่นะและแกก็เตือนเด็กไม่ให้สูบนะแต่พี่แกยอมรับว่าตอนนั้นแกยังเลิกไม่ได้แกก็ยอมรับวันนึงแกสูบบุหรี่อยู่พอดีมีเด็กนักเรียนมาพอดีนะแกเห็นไกลๆแต่พี่ไม่ทันแล้วจะดับนะสุดท้ายแกกำและขยำทิ้งเลยนะครับเพื่ออะไรอย่างน้อยที่สุดทำเลวแต่ไม่ให้เด็กเห็นเรายังทำไม่ได้หรอกครับในบางอย่างที่เราสอนเด็กผมก็ทำไม่ได้หมดที่ผมบอกกับพี่น้องทุกท่านแต่อย่างน้อยที่สุดอย่าโชว์ความเลวเราให้คนอื่นเห็นอย่าโชว์ความเลวเพราะวันหนึ่งความเลวเราอาจจะหยุดได้อินชาอัลเลาะห์เราเป็นคนสมมติว่าเราเป็นคนไม่ดีวันหนึ่งเราตอบบัตรก็จบแต่พี่ถ้าเราทำให้กับคนใต้มาขับบัญชาเราดูแล้วคนนู้นคนนี้ดูเราหยุดแต่เขาไม่หยุดเรารับเต็มเลยแบบอย่างที่ดีที่สุดนะครับครูบาอาจารย์วันนี้เนี่ยความรักจะเกิดได้บอกสลามให้ติดเลยนะติดไม่ใช่ติดที่ป้ายโรงเรียนนะครับบอกเขาบอกนี่ติดแล้วเบื้องเริ่มเลยนะตาเฮียตัวมิสลามการให้การสลามคือสันติบอกไม่ได้สลามบนกระดาษไม่มีประโยชน์เท่ากับสลามที่อยู่ที่ปากบอกติดกันให้ได้บอกสลามว่าอะไรกลุ่มเจอบรรยากาศในโรงเรียนอัลฮัมดุลิลละห์ทั้งหมดกลายเป็นสลามหมดเลยไม่ว่าอาจารย์หรืออุสตาเหมือนกันนะครับอันนี้ต้องฝากผู้บริหารบางโรงเรียนเข้าใจว่าการอบรมอัคลากเด็กเป็นหน้าที่ของอุสตาบอกไม่ใช่ทั้งหมดต้องช่วยกันอบรมอาจารย์อุสตามันแตกต่างที่เรียกชื่อครั้งนะจริงๆทั้งหมดคือครูหมดเลยนะครับสอนวิทย์ก็ต้องสอนอัคลากนะสอนฟิสิกส์สอนภาษาอังกฤษก็ต้องสอนอัคลากอิสลามได้บอกสอนได้หมดเพราะคนสอนก็เป็นมุสลิมทั้งหมดคือวิถีชีวิตและการสอนเราคงไม่ต้องไปเขียนขึ้นกระดานหรอกครับว่าเราวันนี้เราจะเรียนเรื่องหลักการให้สลามตัวต่ำมันไม่จบมันก็รออีกต่อเดี๋ยวมันไม่จบหลักสูตรแผนการสอนบอกเราไม่ต้องไปพูดแค่เราสลามไม่ได้นะแค่เราปฏิบัติให้เขาเห็นบอกนี่คือการสอนที่ดีงามมากๆอัลฮัมดุลิลละห์นะครับและสุดท้ายเนี่ยมันเกิดความรักซึ่งกันพอเกิดความรักแบบนี้เมื่อไรท้ายที่สุดความเห็นใจจะเข้ามาสู่ร่วมกันทันทีนะครับเดี๋ยวจะเว้นให้คำถามด้วยนะครับเผื่อพี่ครูบาอาจารย์มีอะไรได้พูดคุยแลกเปลี่ยนนะครับเพราะว่าผมจะได้ไม่ต้องคุยคนเดียวนะอินชาอัลเลาะห์นะแต่ท้ายที่สุดที่ผมจะเตือนนะครับบอกว่าทั้งหมดทั้งปวงท่านนบีบอกว่าคุลลุกุมรออินวะคุลลุกุมมัสอูลอันรออียะติทุกๆคนมีภาระรับผิดชอบและทุกๆคนจะถูกสอบถามในความรับผิดชอบของตัวเองนะครับ
วันนี้อัลฮัมดุลิลละห์เรามีหลายบทบาทมากเราเป็นคุณแม่ด้วยเราเป็นภรรยาด้วยเราเป็นหัวหน้าสาระด้วยเราเป็นคุณครูด้วยยิ่งหลายตำแหน่งยิ่งหลายอามานะผลบุญก็จะเยอะกว่าคนธรรมดาทั่วไปนะครับเยอะกว่าคนธรรมดาทั่วไปและท้ายที่สุดอัลลอฮ์จะให้บุญตามความเหนื่อยที่เราเหนื่อยเลยนะครับการเหนื่อยจะไม่สูญเปล่าแล้วก็ให้กำลังใจกับครูบาอาจารย์ทุกคนนะครับว่าครูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในสายตาผมนะที่เก่งมากๆถือว่าเป็นครูที่สุดยอดของครูผมบอกครูสอนประถมนี่เก่งที่สุดเก่งที่สุดคือครูสอนประถมครูสอนมาอะไรไม่เก่งหรอกครับไม่เก่งเป็นโปรเฟสเซอร์ไปเลยผมบอกพวกนี้ไม่เก่งเดียวลองเอาเด็กน้ำมูกย้อยๆเขียวๆเด็กๆเล็กๆเอาไปให้โปรเฟสเซอร์สอนสักเดือนหนึ่งตายตายฮะตายอย่างเดียวเลยนะแต่ทำไมครูสอนอนุบาลเล็กๆที่สอนเด็กจนเด็กเขียนได้อัลฮัมดุลิลละห์นี่คือครูที่เก่งที่สุดในโลกและไล่ขึ้นไปเรื่อยๆยิ่งสูงยิ่งไม่เก่งประถมเก่งมัธยมเก่งมหาลัยเริ่มไม่ค่อยเก่งแล้วเด็กเริ่มไปค้นคว้าเองครูคอยตรวจงานวิจัยอย่างเดียวสบายสบายเลยค้นหาเด็กอ่านได้แล้วเด็กเขียนได้แล้วเด็กเข้าสมุดได้แล้วครูมหาวิทยาลัยเป็นไกด์ไลน์นี่นะบอกแบบแผนแล้วไปคิดต่อยอดแต่เด็กอนุบาลพี่น้องเด็กประถมนะครับคุณครูครูคือสุดยอดมากๆที่สอนเด็กพวกนี้เขียนหนังสือได้อัลฮัมดุลิลละห์ครูคือเก่งมากๆที่สามารถสอนเด็กให้ติดละหมาดได้สอนให้เด็กอ่านในละหมาดได้บอกคุณครูครูคือเก่งที่สุดแล้วครับและอีกอย่างนึงนะครับเราอยู่รั้วโรงเรียนเดียวกันก็ถือว่าเป็นบ้านหลังเดียวกันนะบ้านหลังเดียวกันบางคนมาอยู่แล้วก็สอบบรรจุติดที่นู่นที่นี่บ้างอันนั้นเป็นปกติขึ้นเหมือนเราอยู่ปัตตานีครับปัตตานีมอนขึ้นมาขึ้นลูกใหม่ต้องมาเสมอถ้าไม่มีการถ่ายออกไปเลยตายฮะตายอย่างเดียวเด็กจบรุ่นใหม่ต้องสร้างโรงเรียนใหม่อย่างเดียวดังนั้นมันจึงพัดเป็นรอกๆระลอกปกตินะไม่ใช่ว่าคนไปไม่รักโรงเรียนเราผมเปิดโรงเรียนสมมตินะคนมาสอนกับผมวันนึงเขาต้องไปจากผมเนี่ยเราก็จะไปบอกว่ามึงไม่จริงใจและไม่รักกูไม่ใช่ทุกคนมีทางเลือกของชีวิตตลอดแต่ณเวลานี้ที่เราอยู่ด้วยกันนะครับเราไม่รู้อนาคตจะไปไหนกันหรือเปล่าแต่วินาทีนี้อยู่ด้วยกันเชื่อนะฮะบ้านของเราหลังนี้นะไม่มีใครเหมาะสมที่สุดในการปรับปรุงนอกจากพวกเราเองศาสตราจารย์มาบรรยายผมมาบรรยายหรือด็อกเตอร์ระดับอุลามะมาบรรยายเขาบรรยายเสร็จก็กลับบ้านแต่เราคือต้องอยู่ตลอดโปรเฟสเซอร์ท่านหนึ่งนักวิชาการท่านหนึ่งมาบรรยายมาสอนวิธีการสอนเด็กๆนะตอนนั้นผมก็ยังไม่กล้าเท่าไหร่ยังเด็กอ่อนหัดไม่งั้นผมจะยกมือขึ้นแล้วบอกว่าขออนุญาตนะครับด็อกเตอร์ผมอยากให้ด็อกเตอร์มาสอนเป็นวิทยาทานให้ผมพวกผมดูสักหนึ่งเดือนผมจะเลือกห้องให้ดูว่าทฤษฎีที่ด็อกเตอร์สอนนั้นใช้ได้จริงไหมกับเด็กห้องคิงคองเพราะด็อกเตอร์สอนทฤษฎีงดงามมากขึ้นไอ้โปรเจคเตอร์นี่อลังการมากนะครับแม่ผมอยากให้ด็อกเตอร์ไปสอนเด็กห้องคิงของผมเนี่ยสักเดือนนึงเดือนนึงน้อยไปนะผมให้2เดือนด็อกเตอร์ครูนี่สอนอย่างน้อยที่สุด1เทอม6เดือนต้องเจอและเจอพวกมันตลอดเนี่ยพี่น้องครูบางคนร้องไห้เลยจบมาใหม่ๆนะเจอห้องแบบนี้เข้าไปน้ำตาไหลเลยนะครับชีวิตผมเคยเจอนะผมจบครั้งแรกเข้าสอนครั้งแรกพอขึ้นเจอห้องนี้จะร้องไห้เลยคือความที่เราแบบมันคนละฟีลกับที่เราหวังไว้เข้าใจมั้ยผมเข้าใจว่าเข้าไปแล้วเนี่ยเด็กมันต้องเรียนแบบนี้อาจารย์เราก็เตรียมปฏิมันชีวิตจริงไม่ใช่อย่างนั้นสิครับชีวิตจริงไม่ใช่อย่างนั้นต่อให้เอาคะแนนมาตั้งเดี๋ยวครูให้เธอ50คะแนนฟรีเลยขอมานั่งเรียนมันยังไม่มาเลยมันยังไม่มาเลยบอกอัลฮัมดุลิลละห์สุดท้ายไอ้ชุดที่ทําผมเกือบร้องไห้วันนี้มีลูกมีเต้ามาแล้วนะเจอกันข้างนอกอัลฮัมดุลิลละห์เลยบอกว่าครูสุดยอดไม่มีใครจะช่วยเราได้แล้วเค้ามาพูดหล่อๆเดี๋ยวก็ไปนะครับเชื่อผมนะระดับไหนก็แล้วแต่เขามาพูดไอ้ทฤษฎีเพราะครูโปรเฟสเซอร์ไม่ได้มาสอนเหมือนพวกเราพวกเราคือสนามจริงฉะนั้นอัลลอฮ์เลือกพวกเราแล้วครับถือว่าพระองค์รู้ว่าเราทำได้อัลลอฮ์จึงให้เราอยู่ณระดับตรงนี้แล้วก็ยืนหยัดต่อไปนะบารอกัตชีวิตของครูที่สุดไม่ใช่อยู่ที่เม็ดเงินหรอกครับไม่ใช่อยู่ที่เม็ดเงินเลยคนได้เงินเดือนเป็นแสนค่าตัวตายก็เยอะแต่ครูอย่างเราหมื่นกว่าบาทอย่าไปถามว่าพอไหมอย่าถามนะครับพี่น้องเงินเดือนครูพอกินไหมอย่าถามเด็ดขาดห้ามถามโดยเด็ดขาดเป็นคำพูดที่มันไม่ต้องตอบแล้วนะพออย่าถามว่าพอกินไหมบอกใช้นี่พอไหมต่างหากไม่ต้องถามแล้วพอกินไหมไม่พอไม่พอกินอ่ะถ้าถามว่าอำนวยความสะดวกอำนวยอำนวยมันไม่พอดันไม่พอและถามจริงๆชีวิตเราจริงๆมีความสุขไหมเราถามตรงนั้นดีกว่าเงินน้อยแต่มีความสุขกับเงินเยอะแต่ขาดบารอกัตไม่คุ้มกันเราได้เงินน้อยไม่เขาดูว่าเหมือนไม่พอกินแต่อัลฮัมดุลิลละห์ครูคณาจารย์ไม่มีใครอดตายแม้แต่คนเดียว
แล้วเขามาจากไหนครับอัลลอฮ์ไม่ทิ้งหรอกครับคนที่สอนเพื่อพระองค์นะคนที่เอาความรู้ของอัลลอฮ์ไปบอกมนุษย์เนี่ยอัลลอฮ์ไม่ทิ้งแน่นอนอะไรคือความรู้ของอัลลอฮ์ทุกแขนงคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ทั้งหมดของอัลลอฮ์นะเราตั้งใจผลิตลูกศิษย์เราออกไปเพื่อเป็นหนึ่งในสังคมไม่ได้อัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์ดูแลคุณครูทุกท่านแน่นอนนะครับรัฐยังมีเกษียณนะสวัสดิการยังมีวันจบแต่การดูแลของอัลลอฮ์จนวันกิยามะห์เลยอินชาอัลลอฮ์นะครับก็ฝากคุณครูเอาไว้ทุกคนนะครับสู้ๆนะอย่างน้อยผมเป็นกำลังใจให้ดูอาแล้วก็สู้ต่อไปครูอย่าทิ้งเด็กนะครับอย่าทิ้งนะอัลฮัมดุลิลละห์อัลฮัมดุลิลละห์นะครับสู้ต่อไปนะแล้วก็ขออัลเลาะห์ช่วยเหลือในทุกๆกิจการงานของคณาจารย์เราทุกๆคนนะครับไม่เรียกมามานะอัลฮัมดุลิลละห์นะอัลฮัมดุลิลละห์ครับอัลฮัมดุลิลละห์เมื่อกี้เรียกมามาครูตกสะดุ้งเลยนะบางคนเพิ่งจบมา3ปีโดนเรียกมามาแล้วยุ่งเลยนะยังไงก็ขอบคุณมากๆนะครับเอาเลยนะตอนนี้มีอะไรอันนี้น้ำดื่มได้ไหมครับอาจารย์นะใครมีอะไรโอเคโอเคครับเดี๋ยวผมไม่ได้จบแล้วดื่มน้ำได้ตอนนี้ใครมีอะไรจะแลกเปลี่ยนจะพูดคุยอินชาอัลเลาะห์เชิญเลยนะครับอะไรนะครับอาจารย์ครับก็ย่อๆอาจารย์บอกในโซเชียลไงไม่ได้จ่ายขอสักหน้ามันครับครับอัลฮัมดุลิลละห์จริงๆผมไม่เข้าใจก็ทำดีแล้วนะครับจริงๆจายอนผมจริงๆเติบโตก็คนสายบุรีนี่อายอคนที่นี่นะครับแต่แม่น่ะคนกรุงเทพนะย่อก็ไปเขาเรียกว่าไปรักกันที่อื่นนะฮะเลยบอกวัยรุ่นตลอดนะครับว่าบางทีผมก็จะบรรยายกับวัยรุ่นเยอะกว่าผู้ใหญ่ก็จะบอกว่าครับไม่หรอกครับขึ้นชายขึ้นหญิงนั่นแหละฮะนะครับก็เลยบอกว่าอาจารย์บอกว่าวัยรุ่นบางทีบ้านเรามันเครียดเรื่องแฟนเรื่องอะไรเงี้ยนะผมบอกไม่ต้องห่วงนะคู่เราเนี่ยต่อให้อยู่คนละที่วันนึงมันก็ต้องมาเจอกันอะไรกันหรอกครับไม่ต้องเครียดเลยเด็กวัยรุ่นบางทีเราเครียดเดี๋ยวเขาจะไม่เอาหนูไม่เอสตาชอบเขาทำยังไงดีครับรักเขาทำไงดีครับบอกขอโทษนะครับผมบอกว่าบอกมึงไม่ต้องเครียดเลยถ้าเป็นคู่เราต่อให้มันอยู่ในน้ำทะเลมันก็ต้องขึ้นมาหาเราถ้าเป็นคู่เรานะฉะนั้นไม่ต้องรีบบอกไม่ต้องรีบเลยนะอ๋อยังมีใช่ไหมที่ยังรอดจากการนิก้ามีใช่ไหมครับขออัลลอฮ์ให้ได้นิก้ากันทุกคนนะครับอามินรู้สึกว่าอาจารย์ผมนี่อามินดังกว่าเรื่องขอลิสกีเมื่อกี้นะเลยบอกว่าเราอยู่แบบนั้นแล้วก็ผมเรียนสามัญมาตลอดจริงๆนะตอนแรกไม่เคยคิดเรียนศาสนาแบบนี้เลยนะก็เรียนสามัญไปเรียนกรุงเทพแต่ก่อนต้องเรียนสอจอไปเรียนเบญจมาศนะครับแล้วก็ไปเรียนกรุงเทพนะเรียนศิลปะที่นู่นแล้วผมก็มีความฝันว่าผมต้องเป็นนักดนตรีนั่นคือความฝันโอสตาบลีต้องเป็นนักดนตรีให้ได้นะผมก็เล่นดนตรีด้วยนะครับก็มีวงกับเพื่อนบ้างนะสุดท้ายก็ไปกรุงเทพจริงนะครับแต่อัลลอฮ์ช่วยเหลือคือว่าเพื่อนสอบติดหมดทุกที่มีผมที่ไม่ติดคนเดียวก็เลยต้องไปเรียนกรุงเทพคนเดียวถ้าขึ้นไปหมดทั้งวงน่าจะยุ่งนะครับสุดท้ายคนเดียวก็ไม่มีอะไรโอเคเรียนก็เรียนนะครับไม่มีบรรยากาศแบบศาสนาเลยนะแต่ได้ละหมาดอย่างเดียวอันนี้บอกตรงๆว่าได้ละหมาดอย่างเดียวเลยนะละหมาดนะเล่นดนตรีผมก็ละหมาดนะละหมาดไปด้วยละหมาดจนวันนึงว่าได้ไปฟังเขาสอนบรรยายแบบนี้นะครับเราก็ฟังมันก็ดีเว้ยได้ก็ฟังรู้สึกดีนะไปฟังที่คนดาวาบายานบ้างฟังอุสตะเวลาเขาสอนบ้างบอกมันก็ดีเหมือนกันท้ายที่สุดเราก็อยากเรียนศาสนานะผมก็เลยบอกกับที่บ้านว่างั้นผมจะเรียนจบปริญญาตรีไทยให้ก่อนแล้วก็จะไปเรียนขอไปเรียนศาสนาอีกหนึ่งอีกใหม่นะที่บ้านก็บอกได้แล้วก็ทำด้วยนะหลับหูหลับตากัดปากตีนทิพย์จนจบปริญญาตรีของไทยนะครับที่เพราะตอนนั้นผมเรียนราชภัฏพระนครนะจนจบปั๊บเราก็ไปสมัครมัธยมศึกษา1ใหม่มัธยมศึกษา1คือม.1บ้านเรานะบอกจำได้เราเอาวุฒิปริญญาตรีไปสมัครม.1ตกใจเลยนะอาจารย์ที่โรงเรียนตกใจผมมาสมัครครับแต่ตอนนั้นมันจะไม่มีเรียนไทยปนจะเรียนศาสนาอย่างเดียวผมบอกผมสมัครนะครับเรียนอิบติดาเรียนมุตะวัสซิดเลยเรียนเริ่มตั้งแต่เขียนไม่เป็นนะครับอาจารย์ผมเขียนไม่เป็นตัวแครกอันไม่เป็นเลยไปเริ่มเรียนใหม่นะเริ่มใหม่ท่องศัพท์แต่สุดท้ายก็ทำดีแล้วเรียนมาเรื่อยๆเราก็เรียนกับเด็กนั่งข้างๆผมจบป.6จบม.3 บ้างจบม.6 บ้างเรียนเด็กกว่าเราหมดเลยแต่ก็ตอนนั้นไม่ได้รู้สึกอายอะไรนะเพียงแต่ว่าอยากเรียนศาสนาอย่างเดียว
ก็เลยเรียนมาเรื่อยๆจนท้ายที่สุดก็เหมือนกับคนเรียนศาสนาทั่วไปแต่ก็อยากไปเรียนเมืองนอกกับเขานะครับแต่ด้วยกับไซโอเป็นลูกคนเดียวนะลูกคนเดียวอายุตอนนั้นก็25 26แล้วป้าสี่อ่ะแม่ก็บอกแต่งงานนะจะต้องแต่งงานช้าใช่ไหมช้าก่อนผมถือว่าผมแต่งงานช้ามากอาจารย์ผมตอนนั้นแต่งตอน29ครับ29ผมแต่งงานอ๋อทำดีแล้วครับมีคนช้ากว่าผมนะทำดีแล้วผมก็ว่าแม่หาสินสอดอ๋อทำดีแล้วดีแล้วครับดีแล้วเราก็ว่าเอแม่ก็จะให้เรียนบอกมีลูกคนเดียวถ้าไปใครจะดูแลเยอะใช่ไหมแกก็เลยแนะนำบอกเพื่อนแนะนำบอกไปเรียนสอบกุริยะละกันเอาว่าเรารู้สึกแบบขึ้นแบบนี้แล้วฟุบอย่างนี้เลยนะตายแล้วกูอยากนั่งเครื่องบินสุดท้ายต้องนั่งรถไฟคิดอย่างนั้นเลยนะเอาว่าคิดท้ายที่สุดบอกกุริยะก็กุริยะนะเพราะว่าไปไม่ได้แล้วภาระหน้าที่อย่างน้อยให้ได้เรียนก็เลยไปสมัครเรียนกุริยะก็ทำดีแล้วสอบได้ก็เรียนแต่พอเจอกับอธิการนะครับดร.ลุฟฟี่พอดูทำดีแล้วนะเราก็ได้ในสิ่งหลายๆอย่างนะครับจนกระทั่งเข้าใจว่าสถานที่เรียนไม่สำคัญเท่ากับหัวใจที่ตั้งใจนะครับก็เลยมาเรื่อยๆจนกระทั่งอัลลอฮ์ทำดีแล้วนะครับเปลี่ยนจากการจับไมค์แบบนั้นมาจับไมค์แบบนี้นะครับก็ตอนนี้ก็ยังมีลุ่มๆดอนๆอย่างเงี้ยนะยังไม่บอกอาจารย์เป็นคนเคร่งผมไม่ได้เคร่งเหมือนกันพยายามเคร่งอยู่นะครับพยายามจะเป็นคนดีอยู่นะก็ผมเลยบอกว่าไซยอกับคนฟังเนี่ยเหมือนกันเลยไม่ได้ดีกว่าเขาเราเท่ากันนะเพียงแต่ว่าเราก็พยายามอยู่เหมือนกันเพียงแต่ว่าเราเลือกให้เรามานั่งตรงนี้แค่นั้นเองนะครับแต่ท้ายที่สุดขอให้เราสำเร็จด้วยกันนะครับอินชาอัลลอฮ์ครับอัลฮัมดุลิลละห์ยะซากัลลอฮ์ขอบคุณมากแล้วผมชื่นชมครูอีกหนึ่งอย่างนะครับครูเก่งมากๆครูที่สอนในโรงเรียนเก่งมากๆผมบรรยายผมยังเก่งไม่เท่าคุณครูเลยนะผมบรรยายเนี่ยคือคนมาก็นำดีแล้วตั้งใจจะฟังอยู่แล้วแต่ครูที่สอนในห้องประมาณ 20% ที่อยากจะเรียนแต่ครูเอาอยู่เนี่ยผมบอกครูเหนื่อยและอินชาอัลเลาะห์ได้บุญกว่าคนบรรยายแบบผมอีกนะครับเพราะครูเหนื่อยกว่าคนบรรยายนะครับสอนในห้องเหนื่อยมากๆอัลเลาะห์จะตอบแทนอย่างยิ่งใหญ่อินชาอัลเลาะห์นะครับนำดีแล้วนำดีแล้วครับทำงานใช่ไหมครับจริงๆมันไม่ได้สะโขบแค่ทำงานเอาแบบในชีวิตจริงผมเป็นคนขี้โมโหง่ายนะผมเป็นคนแบบคล้ายๆพี่เต๋าเหมือนกันนะฮะนะใช่ใช่ผมเป็นคนที่มีชนวนถ้าแตะนิดเดียวมันระเบิดง่ายนะใช่เหมือนพี่เต๋าเลยนะเหมือนพี่เต๋าเลยนะเลยจะบอกว่าอันนึงนะครับบอกเลยนะใจร้อนคือถ้าเป็นตะกอนผมก็จะเจอแบบนี้แหละในโซเชียลเนี่ยบางทีเวลาไลฟ์บางทีคนพวกนิสัยไม่ดีนะมันก็จะแบบไลฟ์มากวนอะไรเงี้ยนะขอโทษนะครับอาจารย์ที่อายุเยอะหน่อยขอมาอัพนะฮะบางทีไลฟ์มาไม่มีใช่ไหมครับทำดีแล้วผมดีใจมากบางทีมันก็มาแบบอะไรแบบแล้วเราขึ้นผมขึ้นง่ายนะถ้าผมอ่านปุ๊บเราผมขึ้นผมก็ด่าใส่เลยดีว่าไม่เจอตัวนะครับมันอยู่ในเฟซท้ายที่สุดเนี่ยเรามาคิดครูนี่มันโง่นะไปด่ากับคนที่ไม่รู้เป็นใครเนี่ยสุดท้ายที่สุดมันก็อาจจะนอนหัวเราะอยู่ผมก็บ้าอยู่คนเดียวและมีอยู่ครั้งหนึ่งผมจำได้ที่สุดอัลฮัมดุลิลละห์ดร.สุกรีหลังอุเตะอาจารย์ผมคนหนึ่งที่กุริยะผมไปบรรยายที่สตูนนะท่านก็เรียกผมบับลี่เนี่ยแกไปกับรุ่นน้องๆกุริยะนะแกบอกผมคำหนึ่งบอกบับลี่นี่นะนี่น้องๆเนี่ยเขาดูเราเป็นไอดอลนะขอบคุณครับอาจารย์ครูนะอยากอาจารย์อยากให้เราเนี่ยเป็นไอดอลเขาทุกๆเรื่องเอาแบบอธิการเอาไว้หรือดร.ลุฟฟี่นะใครจะด่าจะอะไรเงียบอย่างเดียวไม่ต้องอะไรเพราะอาจารย์อยากให้เราเป็นต้นแบบน้องๆทุกๆเรื่องเท่านั้นแล้วผมคิดได้เลยนะจากสาเหตุที่แกเตือนเราเนี่ยเราต้องนิ่งลงแต่ไม่จะนิ่งลำบากเพราะคนมันร้อนนะอายะกุรอานอายะหนึ่งและผมเชื่อว่าอินชาอัลเลาะห์ถ้าเราอ่านเนี่ยมันจะเตือนตัวเองนะครับผมแกจะอ่านว่าวัลกาซิมีนัลกอยซ์วัลอาฟีนอานินัสWallahu yuhibbul muhsinin ซูเราะห์นี้เนี่ยอยู่ในซูเราะห์อะไรผมจำไม่ได้ต้องเปิดดูอีกทีอัลเลาะห์ยกย่องบรรดาผู้ที่กาซิมีนัลกอยซ์ระงับความโกรธได้วัลอาฟีนอานินัสและอภัยให้แก่เพื่อนมนุษย์นะครับ Wallahu yuhibbul muhsinin และอัลเลาะห์รักผู้ที่ทำดีทั้งหลายเลยบอกว่าเตือนตัวเองเวลาเราขึ้นหรือจะโกรธคนเนี่ยนะครับอินชาอัลเลาะห์อ่านอายะห์นี้เนี่ยมันไม่ใช่ดุอาหรอกแต่มันเป็นการตักเตือนตัวว่า
อัลลอฮ์ชื่นชมนะคนที่ระงับความโกรธได้แล้วก็อภัยให้กับเพื่อนมนุษย์ได้กับที่บ้านก็ใช้ได้นะครับกับที่บ้านก็ใช้ได้นะเวลาอาแบเราเป็นอย่างงู้นอย่างนี้เนี่ยนะอาจารย์อ่านอายะห์นี้ในตัวเองนะแต่ถ้าอ่านดังอาแบอาจจะตกใจถ้าเขาไม่เข้าใจนึกว่าอ่านอายะห์อะไรใส่แกหรือเปล่าบอกอินชาอัลเลาะห์มันจะเบรกตัวเราให้ซอฟลงได้นะครับอัลเลาะห์อะลัมนะครับอินชาอัลเลาะห์ครับแต่ก็ยังพยายามอยู่ก็ยังร้อนอยู่บ้างนะครับอินชาอัลเลาะห์ครับอัลฮัมดุลิลละห์อย่าด่ากันหรอกค่อยร้อนครับอัลฮัมดุลิลละห์นะเยอะๆมันจะไปโรงแรมอีกอย่างกับอันนี้เลยจ้ะเป็นนักเรียนเราผมยาวเราจะหาวิธียังไงให้ยศตัดจ้ะใช่โดยที่ไม่ต้องมาตีไม่ต้องมาครับอัลฮัมดุลิลละห์คือเด็กนะจริงๆปัญหาตอนนี้คือตอนโรงเรียนเปิดเด็กผู้ชายเรานะครับเด็กที่ผมยาวแล้วมันเป็นเหมือนกับฟิตรอนหนึ่งเด็กวัยรุ่นจะชอบเป็นค่านิยมแต่ไม่ใช่ไว้แล้วหน้าตาดีก็ไม่ใช่นะครับไม่ใช่ว่าหน้าตาดีขึ้นแต่พี่ค่านิยมของเยอะนะเยอะดูดาราไว้แล้วดูดีเยอะก็ไว้บ้างทรงเกาหลีแต่หน้าจะออกแถวรามันมันก็ไม่ใช่นะครับแล้วก็ดูแต่เด็กมันมั่นใจในตัวเองเด็กจะเชื่อว่าเยอะทำแล้วได้สะใจเยอะนะความสุขเยอะแล้วอยู่ๆมาโรงเรียนปุ๊บครูก็ต้องลงโทษมาตรการว่าต้องตัดจะทำยังไงให้มันไว้ผมถูกระเบียบโดยไม่ต้องตีถ้าพูดง่ายๆครูนะครับลองนั่งโต๊ะคุยกับเด็กดูบอกถ้าอยากไว้ผมทรงไหนที่สุดนักเรียนลองบวชมานะอยากได้ผมทรงไหนที่สุดครูให้ลองทรงโอเคไหมต้องไม่ต้องตัดทรงนักเรียนไม่ต้องไถโกนก็ได้บอกลองทรงแบบสุภาพโอเคไหมฮะคนละครึ่งทางอยู่ที่ครูกล้าเปิดไหมครับแค่นั้นเองนะเราดูว่าโอเคเราดูในหลักกฎกระทรวงนะนี่โรงเรียนให้ได้สุดแค่นี้สี่ทรงให้เลือกโหวตมาให้โหวตขนาดนี้แล้วถ้ายังไม่พอใจอีกครูลงโทษนะเชื่อแต่ครับเด็กจะตื่นเต้นอีกเยอะและโรงเรียนของเราจะลงเฟซแน่นอนชื่นชมนะเด็กจะโปรโมทครูแฟร์มากดูมีโหวตเลือกทรงผมไม่เคยมีโรงเรียนไหนทำแบบนี้นะทรงผม4ทรงให้เลือกไว้แบบไหนสูงสุดได้แค่นี้พอใจไหมโอเคเด็กโหวตเสียงมากที่สุด 80% ไว้ทรงแบบนี้เอาครูให้ทรงนี้เกินกว่านี้ครูลงโทษนะเจ้าเลยครับเด็กรู้สึกเราก็มีสิทธิ์เลือกเราก็มีสิทธิ์เลือกนะครับเรียกว่าคุยคนละครึ่งทางนะและเด็กจะไม่รู้สึกว่าเราถูกบังคับต้องไว้ทรงนี้ตลอดครูเปิดได้ขนาดนี้แล้วนะแต่เปิดเนี่ยมีขอบเขตที่โรงเรียนกำหนดเปิดภายในเขตนี้เนี่ยให้อิสระขนาดนี้โรงเรียนอื่นไม่มีนะเราพูดได้เลยนะเพราะไม่มีจริงๆนะครับให้ขนาดนี้แล้วเนี่ยและเด็กยังฝืนอีกตีเถอะครับไม่ต้องเสียดายเด็กเลยไม่ต้องสงสารมาเลยเพราะถือว่ามันยากเกินแกงแล้วขนาดโอเพนขนาดนี้ยังไม่เอาก็จบแล้วลงโทษได้เลยนะครับอินชาอัลเลาะห์นะฮะแต่ผู้หญิงก็ไม่ต้องห่วงเขาก็ของเขาอยู่แล้วนะฮะอันนั้นดูแล้วอันนี้ต้องระวังครับอาจารย์อันนี้สิ่งหนึ่งที่อันตรายมากเด็กมุสลิมเราพอเวลาจะใส่ดาวะยังไม่เห็นพอออกมาข้างนอกตัดเหมือนผู้ชายเลยอันนี้ก็ฝากคุณครูด้วยนะครับมีอยู่ครั้งนึงในสายบุรีนะเด็กผู้หญิงใส่ผ้าคลุมซ้อนข้างหลังแล้วก็คนข้างหน้ารู้สึกจะใส่หมวกกันน็อกนะพอเข้ามาในร้านจะถอดออกครับผู้หญิงนะท่านจะมาจะให้ช่างตัดผมเหมือนผู้ชายช่างไล่ออกไปจากร้านเลยช่างไล่เลยนะเอ้ยไม่ตัดเฮ้ยอายเลยนะครับออกบอกถ้าช่างทุกคนเป็นแบบนี้อัลฮัมดุลิลละห์ที่สามัคคีครับเวลานักเรียนมีพฤติกรรมที่เหี่ยมเบนนะคะหมายถึงจะตุ้นตั้งแต่อนุบาลถึงครับครูจะมีกิจกรรมหรือว่าพูดคุยกับผู้ปกครองให้มันเป็นกิจลักษณะอัลฮัมดุลิลละห์พฤติกรรมนะคะในของนักเรียนที่เหี่ยมเบนนักเรียนจบมัธยม3ท่านเด็กนักเรียนเราแค่ที่จะไม่มีนะครับเพราะว่าเขาอาจจะปิดบังตัวเองเพราะเขาอายใช่ครับในสังคมแบบนั้นที่โรงเรียนถ้ามีแบบนั้นปั๊บคุณครูจะมาเล่าให้ฟังและพยายามกันและหาวิธีแต่มีอีกหนึ่งโจทย์ก็คือนักเรียนที่เป็นผู้หญิงที่ใส่ผ้าคลุมโดยเฉพาะนักเรียนมัธยมต้นนะคะจะมีอนุบาลประถมและมัธยมต้นแล้วก็จะมีนักเรียนที่แบบว่าเป็นทอมเรียนแบบพฤติกรรมอย่างนี้หนังมันมีหลายสีมากเลยใช่ก็จะเป็นเยอะมากเลยอาจารย์ใช่ครับแล้วก็เคยมีข่าวว่าเหมือนกับเข้ามาตรวจเมนถึงเขาไม่เห็นด้วยนู่นนี่นั่นน่ะซึ่งของเราบางทีเราจำเป็นต้องทำใช่ครับนะคะแล้วก็เนี่ยเดี๋ยววิธีการอย่างเงี้ยน่าจะไปในทิศทางไหนทำเลยหมายถึงตรวจอะไรนะครับหมายถึงว่าเด็กนักเรียนเนี่ยหมายถึงเล่าให้ฟังอ่ะนะครับเหมือนเรากำลังพูดถึงว่ามีเด็กเบี่ยงเบนครับทั้งผู้ชายย่อทั้งผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยฮะเล่าให้จำฟังทำดีแล้วอันนี้ถือว่าดีนะแต่
ถ้าคนที่ไม่ใช่มุสลิมมาเขาก็จะเข้าใจเป็นอื่นบอกว่าละเมิดสิทธิอะไรต่างๆแต่จริงๆไม่ใช่อันนี้เป็นกฎศีลธรรมของมุสลิมเลยนะครับจริงๆถ้าเขาเข้าใจเนี่ยเขาก็ต้องเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องของโรงเรียนเขาของมุสลิมเขาเราไม่ได้เป็นคนในศาสนานี้เนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่านี่คือกฎของศาสนาเขาเป็นสิ่งที่ดีงามนะเป็นการป้องกันและเด็กประถมม.1 ม.3 เนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์ถ้ามันเลิกได้ตั้งแต่ม.3 ม.4 หมดห่วงครับวัยอันตรายที่สุดคือวัยม.3นะบอกผมจนเคยได้ยินเขาวิเคราะห์ว่าเด็กถ้าพ้นม.3ไปแล้วสบายเนี่ยแต่ถ้ามันเลวจนเลยม.3มันโอกาสจะเลวหนักขึ้นมีมั้ยนะแต่ถ้าพ้นม.3ไปแล้วทำดุลิลละห์เด็กนี้ไปในสภาพที่คงที่อินชาอัลลอฮ์ไหลลื่นเลยบอกครูทั้งหลายเก่งมากนะครับอยู่กับเด็กม.3ถือว่าเป็นวัยที่สุดยอดที่สุดในวัยรุ่น16 17นี่ถือว่าเป็นเริ่มเป็นผู้ใหญ่แล้วเริ่มมีความคิดแต่ม.3นี่มันไม่คิดอนาคตนะครับมันคิดสนุกเอาวันนี้ให้สุดเลยพี่ม.5 ม.6 เริ่มคิดแล้วว่าจะเรียนมหาวิทยาลัยจะไปยังไงต่ออนาคตยากมากๆม.3จึงต้องเหนื่อยหน่อยนะครับนี่แหละแต่อินชาอัลลอฮ์ขออัลลอฮ์ตอบแทนผลบุญที่ยิ่งใหญ่ให้กับครูทุกคนนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ขอถามนิดนึงนะคะที่มีอยากเป็นทีครูแต่ขอนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราถามนะคะอยากจะให้อาจารย์พูดถึงว่าในชุมชนในกลุ่มชนในสังคมอย่างสามัคคีธรรมมีคนที่หลากหลายมีประมาณ60คนนะคะที่เป็นครูทั้งหมดนะคะย่อแต่ว่ามันจะมีอยู่โจทย์หนึ่งก็คือครูถ้ามันมีจากหลากหลายก็คือมาจากโรงเรียนอื่นๆที่มีแนวคิดที่ไม่เหมือนกันแต่สามัคคีธรรมเนี่ยก็จะเป็นโรงเรียนหนึ่งที่ให้โอกาสกับทุกคนได้มาอยู่ทำงานด้วยกันบางคนบางวอบางมุดดอบางอะบอกว่ามันมีเยอะแยะเยอะมากเรียกอาจารย์บาเบลลี่มาโอ้อาจารย์บาเบลลี่วาฮับบี้พอเรียกมาโอ้คือมันหลากหลายอยากจะให้อาจารย์คุยให้พวกเราฟังว่าการอยู่ในสังคมหรือว่าการอยู่ในองค์กรเนี่ยมันจะต้องกระทบแล้วก็มันจะต้องทำตัวยังไงเช่นมาเข้ามาเห็นนั่งว่างๆก็เปิดอธิการสาร์เราโอ้แกนิ่งกับบูก็ผู้วันงานอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราอะไปอยู่ในกลุ่มนั้นๆแล้วก็เราจะต้องมีวิธีการอย่างไรทำดีแล้วอยู่และมีความสุขรู้สึกตัวเองไม่แปลกแยกรู้สึกว่าตัวเองใช่หรือไม่ใช่น้องดีต่อเลยครับคุกกี้เจ้าครัวสตอเซนดูจัปปี้นวัตละมันเนาะพอที่จะมีวิธีที่จะให้หัตตีนิ่งๆรู้สึกปะตัวผ่อนคลายได้เข้าใจครับจริงๆปัญหานี้เนี่ยนะผมก็จะคุยกับเด็กรุ่นใหม่เยอะมากรุ่นเก่าๆบางทีแก้ยากก็โยสปอไม้ต้องรอตัดทิ้งอย่างเดียวนะครับบางคนแก้ไม่ได้แล้วมันเหลือเหมือนกับไม้ยางที่ไม่ต้องไปแก้ไขหรอกครับนาติจวาบาเต้เหรอแค่รอตายอย่างเดียวบางคนนะแต่ชาลอรุ่นใหม่ๆผมจะบอกว่าคนที่ยังแบ่งสายอยู่บอกอันนี้เก่าใหม่ผมบอกได้เลยว่าคนพวกนี้แสดงว่าไม่เข้าใจกับศาสนาเลยคนก็ถามอันนี้นี่แค่ในโรงเรียนใช่ไหมครับเวลาเราไปบรรยายเวทีนอกที่อื่นๆที่เป็นเปิดโอเพนเขาจะถามบางทีถามในกรรมการในอะไรบนเวทีอาจารย์ปั๊บลี่สายไหนครับสายไหนผมจะตอบเลยว่าผมอยู่สายเดียวกับคนที่นับถืออัลลอฮ์เป็นเจ้าและมูฮัมหมัดเป็นรอซูลนั่นสายเดียวกันท่านมีอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าไหมครับบอกใช่ท่านนบีเป็นรอซูลบอกใช่จบเราสายเดียวกันส่วนเรื่องปีกย่อยจุกจิกจุกจิกผมไม่ถือสาคุณจะละหมาดคุณหนูรูปหน้าไม่รูปหน้าไม่เกี่ยวละหมาดแล้วคือจบแล้วคุณจะทำหมอโลกไม่หมอโลกคุณทำคุณมีหลักฐานในการทำจบผมไม่ถือว่าโอ้โหหลุดจากอิสลามเปล่าคนทำยังไงก็ทำครับไอ้คนไม่ทำยังไงก็ไม่ทำและท้ายที่สุดทำยังไงเรามาเถียงเรื่องที่ไม่ใช่วาญิบเรามาทะเลาะกันเรื่องที่อัลลอฮ์ไม่ได้ให้เข้มงวดในเรื่องนั้นเลยแบบต้องเอาเป็นเอาตายนะท้ายที่สุดความแตกแยกเกิดแต่ที่วันนี้เด็กวัยรุ่นติดยาอันนั้นฮารอมชัดเจนทำไมเราไม่ไปเอาจริงจังกับพวกนั้นเลยบอกว่าเรามาเถียงกันเรื่องกอมูดอกอมบักคณะเก่าคณะใหม่ขอโทษคณะเก่าเป็นมุสลิมไหมเป็นมุสลิมคณะใหม่เป็นมุสลิมจบพอแล้วแล้วละหมาดเป็นไปได้ไหมให้ทุกคนละหมาดเหมือนเราหมดบอกถ้าเป็นไปได้มัสฮับไม่ต้องมี4มี1พอแล้วแล้วทำไมมี4มัสฮับเพราะแนวคิดทางฟิกฮ์จะต่างกันดับิต่างกันแล้วผิดไม่ผิดแต่เราคนมีหลักฐานมีดาเลนปฏิบัติไปเลยไม่ต้องเราอย่าไปหุกกลมเขาก็ไม่ต้องมาด่าเราต่างคนต่างทำไปนะในเรื่องปลีกย่อยหลักอย่างเดียวเองให้อีหม่านต่ออัลลอฮ์อีหม่านต่อรอซูลลูกคนอิสลามมี5อีหม่านมี6จบแล้วแค่นั้นเองสังเกตนะครับที่เราทะเลาะกันส่วนใหญ่เรื่องปลีกย่อยอีกย่อยเหมือนคนถามบอก
อุสตะบับลีวาบิผมก็งงเลยไอ้กูผมก็เคยถามว่าคนที่ด่าผมรู้จักผมไหมครับไม่รู้จักนะเขาบอกว่าอาเซียถ้าเขาบอกว่ายินิกนะบ้านผมอยู่หลังมัสยิดตะลุบันนี่เองซื้อน้ำตาลมาสักกิโลนึงนะครับเอามาให้ผมแล้วก็จะได้ทำชาลองคุยกันว่ามันยังไงนะผมไม่เหมือนยังไงอะไรแค่นั้นเองจบสายที่สุดวัยรุ่นยุคใหม่เกิดขึ้นเริ่มจะไม่ค่อยมีแล้วคณะเก่าคณะใหม่เหลือแต่บรรดาที่เป็นยุคจูราสสิกพาร์คที่ยากเกินอธิบายพ่อขุนรามคำแหงรุ่นนั้นเราไม่ต้องไปเถียงอะไรนะปล่อยให้ท่านเอาไว้และไม่ต้องโต้เถียงด้วยตอสดเถียงตอสกับตัวสมมติท่านละหมาดแล้วเหมือนเราทั้งหมดอันทำดูแลและสังเกตเวลาเขาเถียงกันเถียงเรื่องข้อปลีกย่อยทั้งนั้นข้อปลีกย่อยทั้งนั้นรูปหน้าไม่รูปหน้าคือเรื่องที่ไม่ใช่วาจาหมดเลยบางคนบอกทะเลาะกันแยกมัสยิดคนนี้กุนหนุคนนี้ตอกุนหนุบาล้อเลยบอกไปทะเลาะเรื่องนั้นเปลืองตังค์มากๆบอกไม่กุนหนุแล้วทำยังไงละหมาดตัวแม่กุนหนุไม่พอใจสร้างมัสยิดใหม่บอกทำไมมันโง่อย่างนั้นตัวแม่กุนหนุท่านไม่กุนหนุไปละหมาดมัสยิดเขาท่านก็ต้องตามอีกมากเขากุนหนุท่านก็กุนหนุตามจบอาตมาท่านกุนูดไปละหมาดที่มักกะห์เขาไม่กุนูดท่านว่าไอ้นู่นก็ตามอิหม่ามจบใช่มันจบเลยนะเราตามอิหม่ามไปจบเลยเลยว่าไม่มีปัญหาสยจะยกตัวอย่างอิหม่ามชาฟีอีที่บ้านเราเรียนแต่ก้อนในมัสยิดของท่านทั้งหมดก็ว่าได้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้พวกเรานะอิหม่ามชาฟีอีเป็นลูกศิษย์อิหม่ามมาลิกนะครับอิหม่ามมาลิกมัสยิดท่านเวลาอ่านอัลฮัมอ่านบิสมิลลาห์ไม่ได้ถือเป็นมักรุห์แต่อิหม่ามชาฟีเป็นลูกศิษย์บอกว่าไม่อ่านไม่ได้เป็นรุกลเพราะบิสมิลลาห์คือหนึ่งในอายะของฟาติฮะห์อิหม่ามชาฟีอ่านอิหม่ามมาลิกบอกว่ามักรุห์อ่านแต่อิหม่ามมาลิกชมอิหม่ามชาฟีตลอดชื่นชมเป็นคนเก่งมากและอิหม่ามชาฟีก็ชื่นชมอิหม่ามมาลิกนะครับไม่ทะเลาะกันเลยเคารพในการตัดสินการอิสติฮาดของแต่ละฝ่ายรักกันมากถึงแม้จะมีข้อแตกต่างธรรมดาครับธรรมดาครับอาจารย์ข้อแตกต่างต้องมีเพราะคนจะคิดเหมือนกันหมดเป็นไปไม่ได้นะครับเลยบอกว่าเราเข้าใจกันว่าโอเคและอันไหนที่เรื่องจะเป็นปัญหาไม่ต้องเอามาพูดตั้งแต่แรกคนฉลาดต้องแบบนั้นนะไม่ใช่อยู่วงนานๆเออหลานน้อยมอลุกอะไรอันนี้พวกชาฟิตนาแล้วแสดงว่าป่าคนนี้เนี่ยเป็นฟิตนาตั้งแต่หัวใจเลยคนจะรักษาฟิตนาได้ควรจะหาเรื่องคุยที่ไปในทิศเดียวกันจะทำยังไงว่าให้เด็กเรานี่ละหมาดห้าเวลาเอาไปตู้แต่พี่ต่อสี่ต่อตัดได้ตู้ตัดได้ตู้เรารู้สึกคุยอะไรก็ได้ที่มันเกิดอรรถรสรสชาติในการโต้เถียงบอกต้องฉลาดนะครับในการคุยนะนี่คือจิตวิทยาว่าเราอยู่อภิสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างเราไม่ใช่อภิบางอย่างนิ่งเฉยกับความผิดแต่บางอย่างที่เป็นข้อปลีกย่อยไม่ต้องพูดอะไรกันเลยต่างคนต่างทำจบนะแปลนะไม่ถึงกับเป็นชีอะห์อะไรแบบนั้นอันนั้นก็หนักเกินไปที่ด่าซอฮาบะห์แปดตู้เต็มโลกแล้วนะครับถ้าแบบนี้เนี่ยสบายเลยนะทีนี้ใครถามว่าเราสายไหนเราก็บอกได้นะสายบุรีจบเลยมึงสายไหนบอกสายบุรีจบนะไม่ต้องเครียดอะไรเยอะนะบางคนถามว่าสายไหนบอกสายบุรีอยู่ข้างหลังเองมาได้หมดกับรถไฟก็ได้เครื่องบินก็ได้รถยนต์ก็ได้จบเลยแล้วมันจะไม่เถียงนะคือแต่ก่อนไลฟ์สดจะมีคนแซวเยอะว่าบีสุดท้ายเราไม่สนใจเพื่อนผมไม่สนใจผมก็ไม่สนใจแอดมินไม่สนใจแล้วบอกห้ามบล็อกด้วยจะกวนเข้ามาจะแซวปล่อยให้มันเข้ามาห้ามบล็อกเด็ดขาดและจะไม่บล็อกด้วยสุดท้ายมันเหมือนโทรศัพท์โรคจิตนะครับเวลามันโทรมาแล้วเราไม่ด่ากลับมันก็จางไปเองเหมือนกันนะความทะเลาะแตกแยกโกมบาอูโกมูดอเพราะมันมีการโต้เถียงตลอดมันเลยมันแล้วมันลองไม่ต้องเถียงสิครับปัญหานี้จะสูญพันธุ์จากประชาชาติทันทีอินชาอัลเลาะห์ส่วนใครที่แก่เกินแกงไปแล้วก็ปล่อยก็เถอะครับออนะรอวันตะแบแล้วก็ยูอาบาเตกตองนะบางอย่างแก้ไม่ได้จริงๆก็ขอดูอายเขาแล้วกันนะครับไม่ต้องเถียงสายยกตัวอย่างนึงนะก่อนจะจบคำถามนี้บอกว่าบางที่จะเถียงกันจะละหมาดตะเราะห์คนนี้จะทำ8อันนี้จะทำ20เถียงสุดท้ายมาตัวอิหม่ามล็อกมัสยิดเลยบอกไอ้นี่8ไปละหมาดบ้านไอ้นี่20ก็กลับไปละหมาดบ้านละหมาดตะเราะห์เป็นซุนนะห์เองแต่การรักษาความสามัคคีเป็นวาญิบจบเลยไม่มีปัญหานะถ้าลงตัวไม่ได้กลับไปละหมาดบ้านใครบ้านมันตกลงได้เมื่อไหร่ค่อยมาได้หมด8ก็ได้20ก็ได้อีกโกไหวแค่ไหนตามใจอยู่ที่อิหม่ามขึ้นแล้วกันอิหม่ามอยาก8ท่านก็8หรือตักวาตีจะกลับไปทำต่อเราก็ไม่ได้ว่าอะไรท่านแค่นั้นเองอิหม่ามว่าบุญละพิตวาลับเ
ตาแหละแม่ถ้าอิหม่ามถ้าอิหม่ามทำ20ผลบุญจะดีที่สุดคือจบกันเลยไงอิหม่ามอันนั้นคือได้ผลบุญมากฉะนั้นการละหมาดตะเวนที่ดีนะครับตามอิหม่ามจนจบตั้งแต่เริ่มจนจบวิเตสอันนั้นสุดยอดที่สุดไม่เกี่ยว20ก็ได้8ก็ได้อีกโกเดียวนะไม่มีปัญหาเลยแต่พี่ชายอิตเมลซาวดาสกิกะนะอาจารย์นะการอิตเมลซาวดาสดาอ๋อทรมานก็20นะฉะนั้นใครจะเป็นตะอิหม่ามก็เลือกหน่อยเลยตอนนั้นดับจะไปนะเยอะอย่าเร็วเกินอย่าเร็วเกินนะยานโยกนะมาเร็วไปอินโดนีเซียตายหรอกก็อันนั้นก็ไม่ไหวเอาพอดีนะแต่เสียงตู้เย็นเสน่ห์ก็เสียงของอิหม่ามเสน่ห์บางคนแปลกนะไซโยนี่คนก็ชวนไปบรรยายแต่พี่ตาดอกแกเยอะจะได้เต็มแม่แปลกมากบอกเย็นหน่อยบอกไม่ต้องแปลกเลยสตาร์บลิสการุจะได้เต็มแม่ปาเดดวรกาจบครับพี่สวัสดีอัสดะอะไรกี่แล้วเราการแชร์อะไรดูจานุไม่ใช่การแชร์คุณจะดีต่อยแม่จบมะมุมตามไม่มีอรรถรสอัลลอฮ์ไม่ให้เสียงเพราะๆให้กับคนอื่นให้คนอื่นทำเลยนะเราเป็นมะมุมสบายใจที่สุดนำตัวเลยนะในกิตอเริ่มรุ่นใหม่นี่แหละครับไม่ต้องไปโต้ไปเถียงอะไรแล้วไม่ต้องโต้เถียงคนที่ชอบโต้เถียงสังเกตคนนิสัยไม่ดีทั้งนั้นพวกนิสัยไม่ดีอยากเอาชนะฉะนั้นถ้าอยากโต้มากอัสลามุอะลัยกุมตัวใครตัวมันนะครับจบเลยนะตัวสับบ้านเราจบกับประโยชน์นำตัวเองแล้วโอเคครับมีอีกไหมครับโอ้สิครึ่งก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะสรุปตอนท้ายนี่เลยนะครับนะอะดอปยังไงเด้ออาจารย์อาจารย์เข้าใจเลยคือข่าวนี่ผมเจอเยอะมากอาจารย์ดูหรือยังคะที่น้องออกจากสนามแล้วมาด่าผมบอกถ้าผมเปิดเจอผมเลื่อนเฟซผ่านเลยปัญญาอ่อนอะเปลืองอินเทอร์เน็ตผมด้วยไม่ต้องดูไม่ต้องสนใจอย่าให้ราคาและน้องเขาสุขภาพดีหรือเปล่าเราก็ไม่รู้จะบอกว่าคนด่าอิสลามไม่ได้มีไอ้น้องคนนี้คนเดียวเขามีด่ากันมาตั้งเป็นล้านปีมาแล้วแล้วทำยังไงอะอย่าไปให้ค่าไม่งั้นจะกลายเหมือนลุงพอเข้าใจใช่ไหมครับคือดูได้ก็ดูว่ามันเป็นยังไงแต่พี่ไม่ต้องเอามาแบบโอนแล้วเราจะทำยังไงกันดีไม่ต้องต้องออกมาแถลงการไม่ต้องแถลงการไม่มีประโยชน์จะมาแถลงการอะไรฮะต่อให้ไอ้กลุ่มนี้มันเอามาโพสต์เป็นพันครั้งอินชาอัลลอฮ์ไม่มีใครหรอกครับดูแล้วอยากจะออกอิสลามตามไม่มีฉะนั้นไม่ต้องให้ก้าเห็นขึ้นหน้าเฟซถ้าอยากฟังคนเดียวเราฟังไปเลยอาจารย์อยากรู้ว่าจะพูดไงแต่ไม่ต้องมาแบบโหแล้วจะทำเราต้องแถลงไม่ต้องแถลงการเปลืองอินเทอร์เน็ตด้วยไม่ต้องเปลืองเลื่อนและเลื่อนผ่านเลยเพราะมันมีมานานแล้วยิ่งมุสลิมดิ้นมากเท่าไหร่ยิ่งออกมาตื่นตูมเท่าไหร่ออกมาไอ้นั่นเท่าไหร่เข้าแผนการเข้าทันทีผมเหมือนกับว่าเพราะน้องคนนี้ก็ขอรอฮิดายะห์ให้เขากลับมาสู่หนทางอิสลามแต่ตัวแกไม่เท่าไหร่หรอกฮะไอ้กลุ่มที่เอาไปใช้ประโยชน์พวกนี้เลวร้ายมากแล้วเราจะไปดิ้นไอ้น้องคนนี้เป็นเครื่องมือกันนั่นเองไอ้กลุ่มจริงๆบงการอีกกลุ่มหนึ่งเราจะไปตามเกมทำไมไอ้พวกนี้ตัวสับโรคจิตมันพยายามจะให้มุสลิมดิ้นอยู่แล้วนะเพื่อเป็นจุดขายกลุ่มนี้ไม่มีใครสนใจหรอกครับมันทำมาตั้งนานผมยังเคยโดนเพจผมทำแบบเรียกตัวมาเป็นเพจปลอมแล้วก็ด่าอัลลอฮ์นี่จนแอดมินไปแจ้งก็ต้องบล็อกเพจนั้นมีใช้ชื่อผมแล้วก็ด่าอัลลอฮ์ด่าอิสลามคือคนด่าอิสลามมีมาเยอะเลยไม่ต้องดิ้นเลยปล่อยผ่านไม่ต้องทำยังไงครับไม่ต้องทำสอนลูกศิษย์ลูกหาเราให้มั่นคงศาสนาต่อไปแต่ถ้าเด็กถามเราก็อธิบายได้ในบางจุดที่เขาไม่เข้าใจนะแต่สำคัญที่สุดเกรงว่าจะป่วยต่อสุขน้องเกรงว่าน้องจะไม่ค่อยสมบูรณ์นะฉะนั้นก็ขอรอฮิดายัดให้น้องกลับแต่ไม่ต้องไปทำอะไรเป็นเรื่องเป็นจริงเป็นจังไม่ต้องครับเลื่อนผ่านได้เลยนะครับและมันจะเงียบนะของบางอย่างอย่าคนนะครับยิ่งคนมันยิ่งขุ่นนะปล่อยให้มันใสๆเดี๋ยวสุดท้ายก็ตกตะกอนฉะนั้นนะครับติมากาเซอาจารย์จะซากมุลล็อกไครอนนะครับก็วันนี้ถ้าผิดพลาดประการใดซาลอโปรดทุกสายยอมมีต้องมาอัพลาก่อนนะขอโทษขออัพคุณครูทุกท่านนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสหน้าฉะนั้นยินดีรับใช้เสมอนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ติมากาเซและสำหรับอาจารย์แล้วก็อุสตาดอุตาซานหรือใครทั้งหมดนะที่มีครอบครัวก็ขอให้ลูกหลานซุริยัตซอลและซอลิฮะกันทุกคนนะครับใครยังไม่แต่งงานขอให้แต่งงานโดยเร็วอินชาอัลเลาะห์อามีนนะอิซากมุลลอฮ์ค่อยรอนเอรู้สึกใครยังไม่มีลูกขอให้ได้ลูกที่ซุริยัตซอลและด้วยนะครับอามีนอิมากาเซบิลลาฮิตอฟิกนะครับไปได้ยะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์